Radio Manga สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับน่าจะเป็นเทปที่ประมาณ 12-13 นี่แหละนะครับถ้าเราไม่เอาไปสลับไปเทปอื่นก่อนเราจำอะไรกันไม่ค่อยได้ครับก็เช่นเดิมวันนี้เรามีเรื่องวันนี้ก็จะเป็นเทปที่น่าจะมีสาระแตกต่างแล้วก็มีสาระไม่ค่อยเหมือนอันอื่นเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยเฮียชาติเคยคุยไปบ้างแล้วใช่เคยเกริ่นถึงศิลปินคนนี้มาบ้างแล้ววันนี้เราจะมีการเอาสิ่งที่เขาเคยพูดไว้มาวิเคราะห์ต่อในมุมของเราซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยก็มีประโยชน์มากๆโดยผมเนี่ยตอนอ่านครั้งแรกก็แบบบางเรื่องนี่ก็มีประโยชน์จริงๆนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอบคุณสปอนเซอร์เราก่อนนะครับร้านทิปดีไซน์ครับทิปดีไซน์ทิปนี่คือ TIPS ดีไซน์นะครับเสิร์ชลองเสิร์ชใน Facebook ก็จะเจอโลโก้เป็นสีเขียวๆอย่างที่คุณเห็นในวิดีโอนี่แหละถ้าเราดูทาง YouTube นะครับเราขายอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็มีอุปกรณ์ทางสถาปัตย์ด้วยนะครับมีเครื่องพล็อตเพื่อพิมพ์งานขนาดใหญ่อยู่ตรงสวนหลวงสแควร์ครับซอย12ระหว่างซอย12กับซอย16คือถ้าใครเคยไปแถวตลาด3ย่านตรงโซนนั้นน่ะปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าถ้าไม่ได้ไปนานนะไปเปลี่ยนไปหมดแล้ววันนี้ผมเพิ่งผ่านแล้วเขาออกแบบตึกตรงนั้นเป็นเหมือนตึกแบบมันตึกโบราณคอมเพล็กซ์สมัยใหม่มันอยู่ในร้านคอมเพล็กซ์อีกอันนึงผมนึกถึงแถวภูเก็ตเหมือนกันนะตึกเป็นสีแล้วก็มีหลังคาจะเป็นแบบเหมือนกระเบื้องโบราณแต่ทำใหม่แปลกเหมือนกันนะคิดว่าโซนนั้นนี่จริงๆโซนนั้นร้านอาหารเยอะนะเราไปเราไปนั่งสิงเมาเนี่ยต่อไปคิดว่าคงเป็นโซนที่แบบโมเดิร์นแห่งหนึ่งของกรุงเทพแหละดูจากแผนการของเขาแล้วนะก็แวะไปได้นะครับแวะไปได้วันนี้เราจะมาพูดถึงศิลปินคนหนึ่งที่เราอาจจะเคยพูดถึงหลายครั้งแล้วนะครับจริงๆคนนี้ก็คือโมเบียสโมเบียสซึ่งถ้าเป็นถ้าเซิร์ชนี้ต้องสะกดไง M M O E B I U S จำไว้ว่าโมเอะโมเอะก่อนผมจำงี้ครับสะกดโง่ๆนะครับเพื่อให้จำง่ายครับโมบิอุสใช่ไหมโมเอะบิอุสโมเอะบิอุสถ้าเราทำให้เขาเลสซะแล้วถ้าเราไม่จำโมเอะเนี่ยเราจะเขียนแค่ MOBIUS ซึ่งจริงๆโมเบียสเนี่ยมันเป็นชื่อของวงแหวนมันเป็นวงแหวนที่คือถ้าเราตัดกระดาษอะแล้วบิดแล้วมาเชื่อมกันเอาปลายด้านหนึ่งต้องบิดหนึ่งครั้งแล้วเอาปลายมาเชื่อมกันเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดวงการที่สมมติถ้าลากจุดแล้วจะไต่ไปตามเส้นพวกนี้มันจะทำให้เราต้องลากวนไปสี่รอบถึงจะกลับมาจุดเดิมเส้นมันจะกลับมาบรรจบที่จุดเดิมซึ่งมันคือการทำให้มันมีมิติอะไรที่บิดใช่แล้วมันเป็นการค้นพบทางคณิตศาสตร์นะเพราะมันมีสูตรคณิตศาสตร์มาคำนวณเรื่องพวกนี้ได้เพราะจริงๆผมเพิ่งเคยลองทำดูเพราะว่าไอ้วงกลมโมเบียสเนี่ยพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราตัดตรงกลางนะมันจะกลายเป็นห่วงไม่น่าเชื่อนะเราตัดตรงกลางมันไปเรื่อยให้มันเป็นบรรจบอ่ะมันจะเป็นห่วงซ้อนกันโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเราตัด1ใน3มันมีตัด1ใน3ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นผมอ่านในวิกิแล้วผมลองตัดดูแล้วเราตัด1ใน3ไปเรื่อยเนี่ยรู้สึกอ๋อมันจะได้วงกลมโมเบียสที่ยาวขึ้นแต่เป็นวงเดียวนะแล้วตัดสีก็เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยลองเล่นกันเป็นไปได้ว่าสมมุติเราไปเซิร์ชชื่อโมเบียสเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องทฤษฎีเนี้ยออกมาให้เราคือเราจะเห็นรูปนี้เลยแหละมันจะเป็นวงแหวนเหมือนคล้ายๆวงแหวนอินฟินิตี้ลองเซิร์ชดูน่าจะไม่ยากแต่ว่านักเขียนกระตูนคนเนี้ยเป็นชาวฝรั่งเศสเขาใช้นามปากกาเนี้ยเป็นชื่อเขานะครับเดี๋ยวเราเล่าประวัติเขานิดนึงนะครับจริงๆโมเบียสเนี่ยอายุมากตายไปแล้ว 2-3 ปีที่แล้วจริงๆเขาจะเป็นรากของคนหนึ่งของการเขียนการ์ตูนของโลกนี้เลยก็ว่าได้นักเขียนที่ผมชื่นชอบที่ผมพูดบ่อยๆโอโตโมะคาเซโร่เนี่ยที่เราตอนเด็กเรารู้สึกแบบอันนี้ครับมีสาวเอฟเฟกต์มีสาวเอฟเฟกต์จากขอโทษค่ะเราไม่ได้พูดคำนี้นานแล้วนะก็เป็นรากคนหนึ่งอย่างโอโตโมะเนี่ยที่เราชื่นที่ผมชื่นชมโอ้โหแบบลายเส้นแบบรู้สึกสุดยอดมากแต่จริงพอมารู้จักโมเบียสเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นโกงในคาลามากนะเพราะจริงๆแล้วบางช็อตในเรื่องสั้นแรกๆของโอโตโมะแทบจะลอกช็อตของโมเบียสมันเลยมันเหมือนคาราวะนิดๆน่ะมันไม่ลอกเพื่อการแบบเอาชื่ออะไรมาหรอกแต่ว่ามันอยากเขียนแบ
เดี๋ยวนี้ชอบอาจารย์คือดูรู้เลยว่าเนี่ยไอดอลดีล่าเหมือนกับยุคหนึ่งที่ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีลากจากเทสิกะแต่ลากของลากของการ์ตูนยุคใหม่ก็คือสายเหมือนกับการ์ตูนมาจากคนที่ดูเน็ตไอดอลทุกวันนี้ไม่รู้จักน้องบอลลูนโอ้โหฟังแล้วแบบอะไรอย่างนี้อารมณ์นั้นนะครับครับอธิบายได้ชัดดีนะซึ่งอย่างที่เคยพูดไปว่านักเขียนการ์ตูนฝรั่งหลายคนก็เป็นลากของโมเบียสเช่นกันจำได้ว่าผมเคยตอนเด็กผมเคยเห็นด้วยงานโมเบียสเนี่ยแต่ไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันอยู่ในพวกหนังสือการ์ตูนฝรั่งอะที่แบบไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์อะคือมันพวกหนังสือแต่ก่อนมันจะมีหนังสือชื่อสยองขวัญผวาอะไรเงี้ยชอบพิมซึ่งแบบว่าผมมานั่งอ่านตอนงานหนังสือเนี่ยไปซื้อเล่มเก่าๆมาแบบลองซื้อมาดูซิล้ำลึกความหลังเนี่ยไม่มีงานโมเบียสแปลไทยด้วยแปลไทยจริงๆซึ่งแบบว่าเฮ้ยเนี่ยโมเบียสเลยว่ะแปลไทยแบบมีรอยลิควิดด้วยผมชอบมากคือเอาลิควิดลบภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนภาษาไทยทำคือแบบตอนนั้นก็ตื่นเต้นแล้วนะตอนนั้นยังแยกไม่ออกแยกไม่ออกว่าใครเหนือว่าใครเก่าใครแต่พอตอนหลังมาดูแล้วแบบเฮ้ยมันมีความแตกต่างเหมือนกับว่าเส้นเขาจะโปร่งกว่าชาวบ้านแต่จริงไม่รู้เป็นเหมือนกันนะจริงๆตอนนั้นอะการ์ตูนฝรั่งสำหรับเรามันไม่ค่อยเท่อะจริงๆการ์ตูนญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเจ๋งกว่าการ์ตูนฝรั่งนี่ก็เหมือนแบบถ้าอ่านแบบผ่านๆอะก็ดีอะไรเงี้ยตอนเด็กๆเพื่อนผมมันชอบพูดว่าการ์ตูนฝรั่งเนี่ยเวลามันสู้กันแอคชั่นมันไม่ค่อยมันเพราะการ์ตูนฝรั่งมันไม่ค่อยมีเส้นสปีดไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฉากแอคชั่นสวยๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ตอนเด็กๆจะรู้สึกอย่างนั้นแต่พอโตมาหลายๆครั้งการ์ตูนฝรั่งเรื่องมันน่ะน่าสนใจจริงๆผมว่าวิธีคิดมันต่างกันผมว่าเดี๋ยวหลังจากเฮชาพูดถึงโมเบียสจบเดี๋ยวผมมีอันนึงที่ผมเคยไปฟังอาจารย์ญี่ปุ่นเขาเล่าให้ฟังรู้สึกว่ามันทำให้ไว้วิธีคิดของญี่ปุ่นเขาไม่เหมือนกันกับจริงเหมือนตอนที่คุณเดวิดมาแหละ พอเราฟังแล้วเราคือจุดประสงค์ของการเขียนเขามันไม่เหมือนการเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นนะจุดเริ่มต้นนะเขาไปแข่งกับทีวีนะของเดวิดแล้วก็แบบอยากจะเล่าเรื่องมากกว่าที่จะมาเล่าภาพเรื่องที่เขาอยากเล่ามาสำคัญกว่าจริงตอนมหาลัยผมเคยอ่านงานเขาคือไม่ผมหรอกเพื่อนไปซื้อหนังสือแต่ก่อนจะรู้จักมันจะมีหนังสือเก่าใช่ไหมแมกกาซีนฝรั่งเก่าๆแล้วเขาจะตัดปกออกไม่รู้มีใครทันมันแต่ว่าเพียงเคยเห็นนะเคยเห็นเราไม่รู้ที่เขาตัดหัวหนังสือทิ้งไปประจำปกเป็นหนังสือชำรุดแต่ก่อนงงมากมันก็เป็นหนังสือที่มากับพวกร้านสายหนังสือใหญ่ๆแล้วก็พอหมดปุ๊บหมดล็อตก็ต้องไปแทนที่จะชั่งกิโลก็คงมีกฎหมายอะไรบางอย่างที่มันบอกตัดเป็นหัวจริงอ่ะเริ่มยาวนะแต่ว่ามันประมาณนี้แหละคือเมืองนอกจะมีการฉีกปกอ่ะคือแทนที่ผมจำไม่ได้มันยังไงนะแบบเหมือนแทนที่จะส่งคืนแล้วมันเปลืองค่าขนส่งแล้วฉีกแล้วมันก็ทำเป็นหนังสือชำรุดเดี๋ยววันหลังจะไปจำแม่นๆแล้วเล่าให้ฟังอีกทีไม่รู้สมัยนี้จะบอกมันจะถูกมันจะกลายเป็นว่าดีกว่าไปชั่งกิโลอ่ะก็คือเอามาขายในตลาดใต้ดินขายเป็นมือสองอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละมีเพื่อนผมคนหนึ่งเรียนด้วยกันก็ซื้อมา Heavy Metal มันเป็นแมกกาซีนรวมกับตัวฝรั่งที่เป็นสีกับหมดนะที่เป็นสีกับหมดแล้วก็ตัดปกมาแล้วผมก็อ่านแล้วก็เห็นโมเบียสนี่แหละจริงๆเพื่อนหลายคนก็แบบเขาก็เฮ้ยเจ๋งด้วยแต่เราก็แบบตอนนั้นบ้านญี่ปุ่นไงก็ไม่เห็นตื่นเต้นแล้วรู้นิ่งๆอ่ะฮะทางมันจะนิ่งๆแต่สีสวยนะแต่เราก็ไม่รู้สึกอะไรจนแล้วอย่างนึงมันแพงขนาดอย่างงั้นผมจำราคาได้เลย300บาทอ่ะขนาดเป็นมือ2แบบกระดุจักอะไรเงี้ยแล้วมันนั้น300บาทมันไม่ใช่เงินน้อยนะสำหรับเด็กด้วยนะใช่ยุคนั้นนี่ค่ารถเมล์ 3.50 บาทใช่การ์ตูนญี่ปุ่นน่าจะประมาณ25บาทเต็มที่35เต็มที่35อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแต่พอมีโอกาสคือระหว่างที่มาอินกับโมเบียสเพราะว่าผมถูกที่ขึ้นมาได้เหมือนเป็นผู้ที่ปัญญาขึ้นมาได้ว่าเราโหลดบิดหนังเราโหลดบิดหนังใช้เวลาตั้งหลายชั่วโมงเฮ้ยมันมีบิดหนังสือหรือเปล่าวะหนังสือที่แบบดังๆของฝรั่งอะไรเงี้ยเอ้ยมันก็น่าจะมีแล้วก็เสิร์ชมีแล้วโมเบียสเนี่ยกลายว่าเหมือนเป็นช่วงที่เขาเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆมั้งมันมีคนทำเป็นแอนโทโลจีอ่ะคือทุกอย่างในชีวิตของโมเบียสอ่ะชิ้นทุกงานแยกปีอยู่ในไฟล์เดียวแล้วโหลดมาแบบ10นาทีโลกมีมันคืออันนี้ก็แบบมันดูไปก็มันก็บิดมันก็ไม่ดีนะมันก็เป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แต่ว่าเราได้
คือที่ดีคือเราได้ศึกษางานคนโหลดคือสุดที่ชาติของคนที่เราสนใจมาตลอดแต่ไม่มีโอกาสคือถ้ามันยังไม่มีเทคโนโลยีนี้เราจะซื้อรวมเล่มโมบิเอสต้องสั่งมาเนี่ยโหเล่มหนึ่งไม่ถูกนะใช่คีโน่ก็มีนะเล่มใหญ่ๆเพราะว่ามีไม่ทุกเล่มด้วยใช่ใช่มันจริงๆก็เหมือนอ่านพรีวิวสำหรับคนที่อยากจะซื้อเก็บเป็นเล่มก็ไปดูก่อนว่าชอบเล่มไหนเล่มจริงกลับมาเก็บไว้ยังไงนะครับแล้วก็เล่าประวัติสั้นๆคือเขาเป็นคนฝรั่งเศสชื่อจริงก็คือชองชิโร่ชองชิโร่แล้วก็จริงๆเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็เรียนศิลปะที่ฝรั่งเศสแต่ว่ารู้สึกตอนวัยรุ่นเนี่ยแม่เขาเลิกกับพ่อแล้วก็ย้ายไปอยู่เม็กซิโกแต่เพิ่งแต่งงานใหม่เขาก็เลยย้ายไปอยู่เม็กซิโกด้วยแล้วไปเริ่มเขียนการ์ตูนเดบิวต์ที่เม็กซิโกเพราะนั้นสังเกตว่างานเขาจะมีทะเลทรายแล้วก็ภาพเยอะมากแล้วงานเดบิวต์เขาเป็นงานคาวบอยชื่อบลูเบอร์รี่ชื่อก็น่ารักเลยเพราะว่าเขาจะมีอาจารย์คือถ้าเป็นคือระบบอาจารย์ของฝรั่งมันเป็นไงมันนะเขาเรียกเมนทอร์เหมือนไอ้เดอะเฟสเหมือนเดอะเฟสตอนเราเป็นอาจารย์เหมือนแบบคล้ายๆอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นลูกศิษย์มันคิดเรื่องนั้นแหละเป็นลูกศิษย์ต้นบุตรอ่ะเหมือนเป็นสำนักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันฟังดูผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกับอาจารย์ทำงานด้วยนี่ก็ไปทำงานด้วยอาจารย์เป็นทอร์เขาเนี่ยเป็นนักเขียนการ์ตูนดังเหมือนกันนักเขียนการ์ตูนคาวบอยแล้วก็เลยเดบิวต์งานคาวบอยแล้วเขียนมันเป็นสิบเล่มนะบูเบอร์รี่เนี่ยคือมันเป็นงานที่สวยนะต้องลงเซิร์ชดูเดี๋ยวจะลงคลิปจะลงให้ดูด้วยก็ได้คือถ้าใครเสิร์ชดูเนี่ยบูเบอร์รี่แล้วก็โมเบียสจะพบว่ามันเป็นงานมาตรฐานที่แบบถ้าเป็นเราเราคงพอใจแล้วถ้าฝีมือเราขนาดนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่พัฒนาแล้วก็ได้นะแต่โมเบียสก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เขาอ่ะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากเขียนจริงๆก็ชอบไซไฟเขาก็เลยทิ้งนามปากกาคือตอนแรกใช้ชื่อว่าชิโร่มั้ยตอนเขียนบูเบอร์รี่เนี่ยตั้งนามปากกาใหม่โมเบียสเพื่อจะมาเขียนสายฟางแล้วกลับฝรั่งเศสมาก่อตั้งนิตยสารเล่มหนึ่งกับเพื่อนชื่อเมตันเฮอร์แลนด์คือผมออกเสียงไม่ถูกนะแต่ภาษาอังกฤษมันคือเฮฟวี่เมทัลเนี่ยแหละที่ฝรั่งซื้อลิขสิทธิ์ไปพิมพ์ที่อเมริกาแต่เขาทำกับเพื่อนมาประมาณ 4-5 คนแค่ฟังอ่านๆงั้นมีฟีลลิ่งเหมือนสิ่งที่เราทำมาอาจจะมีอนาคตกว่าเราหน่อยนึงดูแล้วคล้ายๆแต่สมัยทีวีคอมิกอะไรพวกนั้นเลยเฮฟเดียร์อย่างเฮฟวี่เมทัลนี่เป็นการ์ตูนฝรั่งเศสหมดเลยป่ะไอตอนแรกมันชื่อเมทัลเฮอร์แลนด์น่ะก็คือฝรั่งเศสหมดแล้วก็เป็นการ์ตูนแบบรายเดือนแล้วแต่ละคนจะเขียนแล้วก็เขียนน่ะแล้วก็โมบิเอสก็เริ่มใช้นามปากกาเนี่ยในเล่มนี้แล้วเหมือนเรื่องมันจะมีทวนไปทางไซไฟทางคือทวนแฟนตาซีแฟนตาซีแล้วก็ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยผมว่าสมัยนั้นเป็นเรื่องสารที่ดังมากนะผมไม่เคยเห็นนะแต่ได้ยินชื่อไอ้เรื่องที่ผมได้อ่านที่เพื่อนซื้อมา300เนี่ยก็คือให้เป็นเหมือนเท่านั้นแต่นั้นเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็เนี่ยแหละแล้วจากนั้นเขาก็ดังมันรู้แต่เรื่องดังๆเขาถ้าอยากจะหาอ่านนะมันจะมีเรื่องอาซาร์อาซาร์เนี่ยที่มีคนนกขี่นกใช่ใช่ตัวละครที่เอกลักษณ์เขาจะมีชายสวมหมวกสูงและขี่นกโบราณสีขาวซึ่งอันนี้เป็นตัวละครที่เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของเขาแต่เชื่อไหมว่าอาซาร์เนี่ยเป็นการ์ตูนสั้นไม่ถึง50หน้านะมีประมาณ 4-5 ตอนเองแล้วอ่านก็ไม่ได้ดูเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือเดือนนึงลงประมาณ 4-5 หน้าเองแต่ผมอ่านประวัติเขาประมาณว่าในยุคที่โลกกำลังบ้าซูเปอร์ฮีโร่อ่ะการ์ตูนไอรอนแมนกำลังดังมากอยู่ดีนักเขียนการ์ตูนเนี่ยคือก็มีชื่อเสียงแล้วนะโมเบียสเนี่ยเขียนอาร์ซักขึ้นมาเป็นการ์ตูนไม่มีคำพูดแล้วเป็นสีหมดไม่มีเนื้อเรื่องแล้วไม่มีเรื่องแล้วก็ไม่อธิบายด้วยแต่ตอนไม่มีความเชื่อมโยงเป็นประมาณปีพ.ศ.พ.ศ.อะไรจำไม่ได้70-80อะไรก็สามารถแบบเป็นที่นิยมได้คืออ่านในข้อมูลบอกว่าเรื่องนี้มันเขย่าโลกอ่ะคือทุกคนรู้จักคือจำได้ว่าวันที่โมเบียสเสียชีวิตอะนักเขียนการ์ตูนที่ชื่นชอบวาดรูปนี้หมดเลยวาดรูปคนทรงใส่หมวกสูงแล้วขี่นกซึ่งคนยุคเทศกาลยุคแบบโอโตโมยุคคนเรียกมากต้องเคยเห็นนะผมว่าต้องเคยอ่านการ์ตูนของโมเบียสอยู่แล้วต้องเคยเจอถึงเป็นอิทธิพลไปแล้วก็จะมีเรื่องอีกเรื่องจำไม่ได้จริงงานเขาเนี่ยการ์ตูนเขาจะเป็นอิทธิพลให้หนังหลายเรื่องเช่น Blade Runner ได้อิทธิพลมาจากรูปเดียวกันนะจากเรื่องสั้นชื่อ The Long Halloween เขาไปดีไซน์นี่ด้วยไงไอ้ทรอนจอห์นทรอนมีช่วงหนึ่ง
โกงฮอลลีวูดไปเขียนคอนเซปต์อาร์ตให้เอเลียนฮอลลีวูดไอ้นี่ด้วยชุดอวกาศเอเลียนภาคแรกเอเลียนเนี่ยโชคร้ายมากเอเลียนเนี่ยบางคนจะจำไกเกอร์นะแต่ว่าจริงๆโมเบียสนี่ก็ไปแจมด้วยนะนี่แหละจำได้ว่าชุดอวกาศมันดูประหลาดมันเหมือนกับชุดกรอกญี่ปุ่นนะคือที่บอกว่าโชคร้ายเพราะว่าจริงๆก็ออกแบบฝั่งคนหมดเลยโมเบียสเนี่ยไปทำออกแบบฝั่งคนแต่คนไม่ดังแต่บังเอิญคนออกแบบฝั่งสัปหลาดอ่ะมันดังมากก็คือไกเกอร์เนี่ยแล้วมันกบไปหมดเลยคนจำโมเบียสไม่ได้สวิสปะทะฝรั่งเศสคือการโกงอะไรรู้ของโมเบียสนี่น่าจะเป็นช่วงปีชงนะคือดวงตกอ่ะทอนก็ไม่ดังทอนก็ไม่ดังแล้วไอ้เอเลี่ยนก็ไม่ดังแล้วก็มีอันนึงคือดูนอ๋อดูนเขาไปทำคอนเสิร์ตเรื่องดูน DUNE ก็เจ๊งอีกแล้วซึ่งดูนเนี่ยไม่ใช่ดูเนี่ยทำกับเพื่อนเขาคนหนึ่งที่ทำคอนเซปต์อาร์ตกับพ่วงกับแบบทำแบบเป็นเล่มแล้วอะเรียบร้อยแล้วอะแล้วจ้างคนเนี้ยที่ไปเฮียบอกอ่านสื่อสองฝันใช่ไหมมันจะชอบมีรูปยานอวกาศฝรั่งเจอสิ่งสวยๆอะผมรู้จักชื่อคนนี้เหมือนกันก็เชิญคนนี้มาออกแบบยานอวกาศเชิญโมเบียสไปทำชุดคนเชิญกระทั่งพิงค์ฟลอยไปทำเพลงประกอบอะคือติดต่อได้หมดแล้วแต่พิงค์ฟลอยไม่ใช่ง่ายเลยนะแต่ว่าสตูดิโอไม่รู้ตัดใจยังไงไปเลือกเดวิดลินให้ทำแล้วให้เดวิดทำคอนเซ็ปต์อาร์ตใหม่ล่อเอาเป็นหนังที่เจ๊งที่สุดตอนการเรื่องของโลกคือแบบโหสวยอ่ะปีนั้นโมเบียสสวยมากแต่หนังก็เลยจริงๆแน่ถ้าเอาไอ้คอนเซ็ปต์อาร์ตนั้นมาขายใช่ใช่นี่ต้องแบบว่าสุดยอดแน่ๆเลยคือปีก่อนมันเพิ่งมีสารคดีชื่อโจโรโดสกี้ดูนโจโรสกี้นี่คือเป็นชื่อเพื่อนที่มันพุ่งกลับมาอ๋อเออคือเป็นสารคดีที่เอามาทำให้ดูว่าถ้าเอาคอนเซ็ปต์อาร์ตเดิมมาทำเป็นหนังเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงโอ้วิชวลต้องสุดๆเออผมดูแล้วผมชอบมากที่ว่าติดต่อพิงค์ฟลอยด์ให้ทำเพลงได้แล้วยากตอนหลังก็ไม่มีหรือว่าไม่หรือว่าไม่หมดเลยอะลบหมดเลยไม่หรือว่าพอโอ้ดูตัวเลขแล้วสู้ไม่ไหวว่าอะไรเป็นตัวเลขอะไรเงี้ยเป็นตัวเลขมันดูช้าอลังการเกินแต่ถ้าได้ก็ต้องมหัศจรรย์แน่ๆใช่แล้วโมเบียสทำหนังอีกไหมตอนหลังไม่ทำแล้วทำคอนเซ็ปต์อาร์ตอยู่ไม่กี่เรื่องแม่เซ็งเป็นเขียนอะไรไปก็ไม่เอาเทพออกแบบยานลำหนึ่งในเรื่อง Star Wars เป็นหุ่นตัวหนึ่งแต่เป็นตัวประกอบอ๋อรู้ละไอ้ Empire Strike Back ใช่ไหมไอ้ที่มันเป็นหุ่นอย่างเงี้ยหุ่นที่อยู่ในที่มันกลมๆแล้วมีขาย้อยๆมาอ่ะEmpire Strike Back เคยเห็นเหมือนกันผมก็ไปอ่านไอ้ตอนที่ไอ้อยู่ใน Empire Strike Back ตอนต้นๆเลยที่มันวิ่งๆอยู่แล้วพวกลุกขี่ไอตัวม้าไปดูอ่ะนั่นแหละเป็นยาสับเป็นหุ่นสอดแนมเหมือนไปขำๆอ่ะไปรับเชิญแล้วก็ผมว่าเจ้าลูกค้าที่คงชอบแหละอยากจะเชิญมาเจออะไรอย่างเงี้ยมีอบิสก็ทำอบิสตลาดอ๋อมุ้งต่างดาวใช่ไหมมุ้งต่างดาวอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เคยไปเขียนของคุณซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนึงซิลเวอร์ซูเปอร์เขียนไปสองเล่มได้รางวัลไอซ์ได้ก็ได้แต่ว่าคนเขียนเรื่องก็รู้สึกจะเป็นสแตนลีย์ไม่รู้ไม่แน่ใจซึ่งผมอันนี้หาอ่านได้ง่ายๆโหลดง่ายๆนะสงสัยแค่ว่าทำไมเลือก Silver Surfer ไม่รู้ไม่ผมว่าจังหวะช่วงเรื่องหรือต้องการให้แบบเรื่องนี้ยังไม่ดังเนี่ยให้โมเบียสให้มาเจอให้มันดังหรือเปล่าคือผมไม่แน่หรอกคือมันนั้นเลือกผู้ร้ายเป็นไอ้กาแล็กตัสเหรอเออแล้วแบบขนาดโมเบียสเขียนยังไม่สวยเลยอ่ะคือโมเบียสสำหรับผมนี่เขียนแล้วก็สวยนะกาเล็กตันมันคือประดุจจินเนี่ยขนาดโมเบียสเขียนเอาไม่อยู่อ่ะแบบเป็นสัตว์ประหลาดเป็นตัวร้ายที่ดีไซน์แบบสุดยอดดีไซน์ได้เลยเท่มากเลยเอาเคยเห็นมาที่มันเหมือนแบบตัวจุ่มปุ่นประดุจจินเนี่ยเหมือนประดุจจินเนี่ยเหมือนประดุจจินเลยอ่ะตัวยักษ์อ่ะมันจะมีมุมนึงในโลกซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบผมไปไม่มันหลุดโลกอ่ะมันหลุดแบบว่าคือดูแบบมันเกินไปไหมวะแล้วมันยากมันยากที่ทำให้ดีเพราะขนาดตอนที่ซิวเวอร์ตอนเป็นหนังตอนทำเป็นหนังยังให้เปลี่ยนไอ้กาแล็กตัสกลายเป็นแค่ควันนั่นเองเพราะมันดีไซน์ให้สวยยากมากคือมันเหมือนเป็นตัวตลกในโลกซูเปอร์ฮีโร่กันนะกาแล็กตัสเนี่ยมันเป็นผู้กินดวงดาวนะจริงๆหลังๆเนี่ยดูหนังฮีโร่บางเรื่องเนี่ยผมก็จักรจี้นะแบบว่าไม่ต้องตามการ์ตูนก็ได้บางทีมันแบบพอเป็นหนังมันตลกว่ะบางอันมันคอลลบไม่ได้คนที่ดัดแปลงเก่งก็จะดีนะใช่ก็เนี่ยแล้วหลังๆโมเบียก็กลับมาเขียนการ์ตูนแล้วก็เหมือนทำพอแก่ๆก็ทำเป็นงานอาร์ตมากขึ้นยังผมเนี่ยผมจะจำโมเบียสแบบเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เก่งเว้ยตอนที่เพราะตอนนั้นที่มิยาซากิเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันกับมิยาซากิฮายาโอะจิบิเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันกับโมเบียสเลยเป็นเพื่อนกันเลยเป็นเพื่อนกันเลยเออเหมือนลูกของโมเบียสอะ
ลูกสาวลูกสาวโมเบียสชื่อชื่อตั้งชื่อเป็นชื่อนาวซิก้าไม่หรอกเราว่าถ้าคนมันแบบขึ้นมันตรงกันมันก็คงอยากจะเหมือนแอปอะถ้าแบบให้ถ้าไปอยากไปเจออยากไปเจออารันมัวเอ๊ะอยากไปเจนิวไกแมนเออจริงนิวไกแมนใช่ไหมเรื่องอายุไม่ใช่ปัญหาเออไม่ต้องเราไม่รู้จักอยากไปเจอสวัสดีเพื่อนใช่ไหมแต่ตอนที่เอสเวนเล่าเมื่อกี้ฟังดูเหมือนพูดถึงแบบเพื่อนข้างบ้านแต่อยู่คนละโลกคนนั้นเป็นเพื่อนกับคนนี้โอ้โหไม่เขาแต่เขาเคยจ่ายสิทธิ์ร่วมกันแน่ที่ฝรั่งเศสไม่ผมเลยนึกว่าแบบชื่นชมซึ่งกันและกันแต่ผมไม่รู้ถึงถ้าเราเป็นเพื่อนกันคงเป็นเพื่อนแบบว่าไม่ได้กินเหล้ากันหรอกแต่ว่าคงแบบว่าชื่นชมกันเนี่ยเพราะว่าเท่าที่ผมศึกษาไฮโอมาเนี่ยน่าจะเพื่อนน้อยผมอยากดูสารคดีที่เฮียกำลังแปลมากคือเป็นเพื่อนกันนะแต่ชีวิตเจอ3ครั้งจะเพื่อนน้อยอยู่นะผมว่าแต่ถ้าใครเคยดูนาวซิก้าอายานสีขาวที่มันเอกครับก็คือนกสีขาวของโรงเรียนนี่แหละคือมันคงเป็นการแบบคาราวะกันนะหรือลายเส้นเฮ้ยแต่ลายเส้นในมังก้าของไฮยาโอะนี่ก็เหมือนโมเบียสนะมีความเป็นเส้นใช้ความฟรีกว่าโชว์เส้นอ่ะคือไม่ได้แบบใช้เทคนิคซับซ้อนไม่มีแบบผมดำเยอะไม่มีสกรีนโทนเยอะใช้แบบโชว์ลายเส้นกันนะใช่ก็ประมาณนี้แล้วก็หลังทำงานศิลปะมีอันนึงที่น่าจะไปลองหาดูสำหรับคนที่ชอบลายเส้นนะว่าลายเส้นมันถึงจุดมันเป็นงานไอเล่ม40ชื่อ40ไรดีเสิร์ต40 day 40 night ประมาณนี้มันเอ๊ะหรือ day cert ไม่รู้ day cert ด้วย day cert รู้สึกจำ day มันเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะผมจำไม่ได้ไอ้เล่มนี้ผมซื้อเก็บไว้ประมาณ40 days in desert แล้วเสิร์ตเรียวมากแล้วมีแต่ลายเส้นเลยใช่สวยมากนะจริงแต่ผมเพิ่งเปิดให้นักศึกษาดูนะนั่งขอดเทียบภาพอ่ะนึกว่าจะแบบโหยนักศึกษาก็ดูแบบคือสำหรับคนที่แบบไม่ได้อินกันไม่ได้ยินผมว่าไม่ใช่เป็นพวกที่อินกับการวาดไม่ได้ชอบกับการวาดจะไม่เห็นว่าให้เขาเก่งยังไงเก่งยังไงคือการที่ทำให้ภาพหนึ่งภาพมันมีแต่เส้นน่ะที่ไม่แล้วทำให้น้ำหนักความสมบูรณ์ของภาพมันได้มิติอ่ะมันไม่หมูอ่ะแสงเข้าทางไหนเงามันแบบด้วยลายเส้นล้วนๆเหมือนปากกาเขียนด้วยปากกาด้ามเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าวิธีการก็คือวาดวันรูปก็40ผมไม่ได้ไปศึกษาผมว่ามันเป็นเอ็กซิบิทหรือเป็นอะไรมันคล้ายๆจอมยุทธเหมือนกันนะประมาณว่าแต่ก่อนก็ใช้กระบี่แล้วมันเป็นถั่วแล้วหลังก็แบบใช้แบบตะเกียบอ่ะมันแบบใช้ไม้อันเดียวก็มันถั่วสามัญเหมือนกันนะแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตไป2ปีแล้วซึ่งเอาเป็นว่าเนี่ยเก่งใช่คือเก่งแหละแล้วก็ทำอะไรมาเยอะซึ่งพอเขาทำอะไรมามากๆผ่านนู่นนี่นั่นมาในชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคำแนะนำที่น่าจะเป็นประโยชน์เป็นขุมทรัพย์นะเหมือนเขาให้คนรุ่นหลังเหมือนเขากลั่นมาจนว่ามึงเอาแค่นี้พ่อแม่งโอเคซึ่งมันก็คือแต่จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กบางทีต้องมานั่งมีกี่ข้อนะครับคือกดไม่ใช่เรียกว่ากดเขาเรียกว่าทิศอ่ะเหมือนซื้อบอลซื้อเรามันเป็นไทยอินเหรอเนี่ยนี่ไทยอินเหรอเนี่ยเราสู่ยุคไทยอินไทยอินหน้าสงสารมันคลิปเนี่ยคลิปเนี่ยภาษาไทยจะใช้คำว่าเคล็ดลับเคล็ดลับนะเรียกว่าเคล็ดลับแม่ตรงกว่าเคล็ดลับ18บอกการในการดูจอมยุทธมากทำงานบอกเป็นกฎแล้วมันแต่จริงผมว่าถ้าคนเนี้ยผมใช้คำนี้ได้มันเหมือนอาจารย์ปู่อ่ะเหมือนคนที่เราชื่นชอบเป็นคนหนึ่งใช่ไหมแต่เฮ้ยอ๋อนี่คืออาจารย์ของอาจารย์เราอีกคือถ้าคนที่ฟังเทปนี้รู้สึกว่าก่อนหน้านี้ที่พูดมามันคืออะไรวะอะไรเงี้ยขอให้เข้าใจนะครับว่าผมก็มีมุมนั้นอยู่ก็คือครั้งแรกที่เห็นกฎ18ข้อเนี้ยผมเองก็ไม่ได้อินกับโมเบียสนะคือเห็นงานเห็นอะไรมาแหละแล้วก็ชอบเป็นคนหนึ่งที่ชอบแต่ว่าก็มีคนอื่นที่เราอินกว่าแต่ในขณะที่ผมไม่ได้อินมากเนี่ยไอ้กฎ18ข้อผมอ่านรวดเดียวจบเลยนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่กลั่นกรองมาแล้วจริงๆว่ะแบบมันมีประโยชน์จริงๆบางอย่างตรงกับที่เราเรียนรู้หลังจากหลายปีที่เราทำงานมาใช่เราก็พบว่าจริงที่เขาพูดจริงบางอย่างเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราไปลองทำตามแล้วเวิร์กเพราะฉะนั้นวันนี้จะหยิบมาให้น่าจะเป็นประโยชน์แต่สำหรับผมนี่ผมไม่เคยฟังเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นผมได้ฟังไปพร้อมกันนะแล้วก็จริงๆอะที่มันแปลกมากคืออันเนี้ยเขาไปบรรยายให้นักศึกษาน่าจะเป็นแบบฝั่งแบบสเปนหรือแบบคือแบบเป็นภาษาสเปนอ่ะถ้าผมจำได้นะเมื่อแบบ20 ปีแล้วเลยนะสมัยยังไม่มีมือถืออ่ะแต่กฎบางอันเนี่ย
มันร่วมสมัยมากนะแล้วบางอันมันแบบกลับมาสะท้อนสอนอะไรในคนปัจจุบันได้อีกอ่ะแปลกมากเลยนะแล้วก็จริงๆเขาเพิ่งมีคนแปลเป็นภาษาอังกฤษเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งแล้วผมก็เจอใน Facebook ช่วงที่เขาเสียชีวิตจริงๆน่าจะหลังจากนั้นปีนึงแล้วก็ผมก็ลองอ่านดูแล้วแบบผมโอ้โหรีบผมจำได้รีบทำสไลด์เลยผมก็แปลเพราะว่ากะจะไปสอนเด็กลมปราณเดิมพุ่งพลาดเลยฮะมันพุ่งพลาดจริงนะจากการอ่านแล้วแบบเฮ้ยอย่าละบิวเยอะละเดี๋ยวแม่งจะโดนลูกแล้วพอพูดจริงเอาเลยเนี่ยเด็กงงเลยเอาเลยอ่ะลองดูนะครับโดนไม่โดนข้อแรกวาดดีๆข้อที่สองวาดดีๆกินข้าวให้ตรงเวลาคือข้อมันเป็นปรัชญานะแล้วก็หลับหลับดินสอด้วยแล้วก็บอกก่อนว่าที่ผมแปลเนี่ยมันมีการแบบตีความในมุมของผมบ้างนะคือถ้าใครไปอ่านกดจริงๆแล้วอาจจะมีบางอันมันบิดไปก็ขออภัยนะครับเอาเป๊ะๆคงต้องไปตามอ่านภาษาต้นฉบับนะเขาบอกข้อแรกนี่เขาบอกว่าพอลงมือวาดเนี่ยมันต้องปราศจากความรู้สึกลงมือวาดต้องข้อแรกนี่ดูเซนมากข้อแรกนี่มันดูเซนมากลึกซึ้งนะเนี่ยแปลว่าอะไรครับพี่คือถ้าผมมาอ่านรายละเอียดเนี่ยเขาบอกคือบางอันทำเป็นภาษาไทยแล้วมันฟังไม่ดีอ่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษมันจะมาว่าเขาบอกว่าเพื่อนเขาทุกคนน่ะนักเขียนนักวาดที่เก่งทุกคนน่ะเขาสังเกตว่าทุกคนจะมีสวิตช์อยู่อันหนึ่งเวลาลงมือวาดรูปหรือทำงานน่ะมันจะเปิดโหมดนี้ได้ทันทีอ่ะคือประมาณว่าคุณจะทะเลาะกับเมียทะเลาะกับลูกหรือมีปัญหาใครแต่พอจะวาดรูปอ่ะมันสับสวิตช์ตรงเนี้ยล็อกภายนอกปิดไปเลยครับแล้วเข้าไปตัวโหมดที่พร้อมจะวาดเขาบอกมันใกล้เคียงกับตอนเราเป็นเด็กนี่หรอครับผมว่ามันคล้ายสมาธิแต่มันไม่ตรงแล้วทีเดียวอ่ะเขาบอกว่าเราต้องหาสวิตช์นี้ให้เจอเพราะถ้าเราวาดรูปตอนที่เราโกรธใครอยู่เนี่ยเออมันตอนแบบมันเหนียวนะจิตใจรูปมันจะไม่ออกมาอย่างที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยผมว่าของเราเนี่ยแหละเพราะว่าช่วงที่ผมวาดเลเทอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้แหละผมบ่อยมากสวิตช์ผมมันไม่เปิดหรือบางทีแบบเฮ้ยหรือยังเอาง่ายๆอ่ะต้องรีบส่งเนี่ยแทนที่ใจเราจะอยู่แบบว่าให้ดีใช่ไหมใจเราจะแบบยังไม่เสร็จว่าจะเสร็จว่าจะทันป่าววะเรื่องนี้ผมเคยเจอจริงผมไปดูหนังไม่ดีมาช่วงนั้นผมปั่นต้นฉบับดูหนังไม่ดีแล้วกลับมาบ้านที่ต้องดูคนเดียวไม่ใช่อันนั้นหนังดีคือหนังไม่ดีเลยคือแบบกำกับภาพก็ไม่สวยเรื่องก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรากลับมาทำงานปุ๊บเฮ้ยวันนั้นทำงานไงก็ทำไม่ดีไม่ได้เลยเออแปลกดีก็เนี่ยคือความหมายของประโยคนี้นะคือเมื่อลงมือวาดต้องปราศจากความรู้สึกหมายความว่าคือตัดไอ้พวกอารมณ์จริงจริงผมว่ามันเหมือนศาสนาเหมือนเซนเลยลึกซึ้งแต่ข้อแรกลึกซึ้งนะแต่มีข้อที่ไม่ถึงเยอะโอ้โหข้อแรกยังขนาดนี้แล้วปรัชญาเข้าไปเลยถึงแบบแล้วข้อนี้จริงก็จิตว่าเข้าใจง่ายจิตว่าแต่ผมว่าทำยากทำโอ้ยากง่ายทำง่ายง่ายอะไรเงี้ยก็จริงถ้าแบบพูดก็คือต้องมีสมาธินะเวลาวาดรูปนะบางอันผมก็ไม่ได้อ่านมาตลอดแต่ข้อเนี้ยข้อสองข้อแปลข้อสองละมันจะแปลว่าให้โอกาสมือเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดให้โอกาสมือเราได้เรียนรู้อยู่ตลอดใช่คือจริงมันก็อาจจะฟังง่ายๆเหมือนแบบฟังดูไม่ดีฝึกไปเรื่อยเรียนรู้กับอะไรที่แปลตรงเรียนรู้การวาดบางอันมันแปลอ้อมๆน่ะมันไม่ค่อยฟังดูไม่ปลอดภัยยังไงครับทำไมมือเราต้องเรียนรู้จริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าต้องวาดฝึกวาดตลอดนะก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีผมอ่านเลยแล้วกันคือแบบเขาบอกว่าต้องระวังกับดัก2อย่างคือแบบความสมบูรณ์แบบและความเร็วความสมบูรณ์แบบและความเร็วความเร็วอันนี้คือตอนแรกอ่านไอ้ฝึกมือฟังมาตลอดงานดีไม่เป็นต้องสมบูรณ์ทุกส่วนคือหรือเขาอาจเขียนมาว่างานที่สมบูรณ์จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกเพราะใจเรามันก็จะไปได้อีกอ่ะเพราะนั้นถ้าเรามัวแต่กังวลเรื่องว่ามันต้องสมบูรณ์อ่ะงานมันจะแบบไม่ดีอันนี้ผมคิดอย่างนึงอันนี้ผมฟังแล้วผมแวบขึ้นมาผมรู้สึกว่าอันนึงที่บางทีผมดูงานแล้วผมรู้สึกว่าเหนื่อยแบบเพราะผมรู้สึกว่ามันอัดแน่นเหมือนอย่างการ์ตูนจีนเนี่ยการ์ตูนฮ่องกงเคยลองอ่านแล้วรู้ว่ามันเพอร์เฟกต์หมดเลยฮะแบบเส้นผมทุกคนมันพลิ้วมันเคล็ดมุกมันเขาแต่เราอ่านแล้วมันเนี้ยบแต่ว่าทำไมเราอ่านแล้วไม่ชอบอะไรมันเลยวะคือไม่ติดอะไรไม่มีจุดไหนที่เราจำมันได้เลยบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นอะไรไม่ได้แบบเหมือนไม่พอสักทีอ่ะแล้วมันเนี้ยบจนกระทั่งไม่มีมันเท่ากันไปหมดไงไม่แล้วเขาบอกอันนี้ด้วย
พราะถ้าเราหาทางกลับสมบูรณ์แบบอ่ะมันจะทำให้เราพลาดโอกาสในการพบสิ่งที่ไม่คาดคิดอุบัติเหตุนั่นเองเหมือนเราเคยพูดกันนะเรื่องนี้อุบัติเหตุที่เจอระหว่างทำงานอ่ะเพราะถ้าเราไปกังวลอยู่แต่ว่ามันต้องสมบูรณ์ทุกครั้งอ่ะมันจะไม่พลาดไงแล้วพลาดเนี่ยมันดีไงในการทำงานศิลปะยกตัวอย่างผมเคยนะแบบว่าพลาดว่ะคือเฮ้ยลืมซื้อกระดาษกับดินสอไอ้แบบที่ชอบมาว่ะแต่วันนี้ต้องวาดก็ต้องไปหยิบอย่างอื่นมาวาดให้มันเสร็จอ่ะให้มันทันปรากฏว่าเฮ้ยเวิร์กว่ะแล้วงานมันเป็นสไตล์อีกแบบนึงเพราะมันทำให้เราเจออะไรใหม่ๆใช่ป่ะเป็นมายาคติบางทีเราก็เป็นต้องนี้ต้องนี้ใช่ไหมจริงๆความสมบูรณ์แบบกับความคุ้นชินจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันคือถ้าเราไปเพ่งมองว่าเราจะเอาให้สมบูรณ์แบบมันหมายความว่าเราจะทำให้ดีเท่าที่เราเคยทำเราเคยรู้มาแล้วใช่โหนี่เป็นขยายไปสมบูรณ์ที่ผมแปลเองนะแล้วความเร็วอ่ะไปกับดักแรกแล้วก็ความเร็วเนี่ยมันจะทำให้งานเนี่ยขาดรายละเอียดแล้วก็อาจจะสูญเสียสิ่งที่ฝึกมาคือประมาณว่าคือเหมือนงานรีบแบบเขาอ่ะก็รีบไปนั่นแหละนะเนี่ยแล้วอันนี้เหมือนหนังที่ตีกองเนี่ย with press แม้แต่คำว่าดีแล้วก็อันตรายเมื่อไรทำให้ดีที่สุดในทุกๆครั้งอ่ะเหมือนแบบแต่ความเร็วเนี่ยผมรู้สึกมันตรงกับสมัยนี้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าสังเกตไหมเราชื่นชมแบบสปีดเพนอะวิดีโอสปีดเพนด้วยความลึกเราจะไม่จะลืมไปอีกว่ามันสับปีความเร็วรู้สึกว่าการวาดเร็วมันเท่อะแต่จริงๆก็จะบอกว่ามันไม่ต้องเร็วก็ได้นะแต่นี่เขามีความเป็นเซนเป็นพุทธนะคือเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าติดกับความสมบูรณ์แบบแต่เขาบอกว่าคำว่าดีแล้วว่าอันตรายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบคืออยู่ก็ต้องหาสายกลางของอยู่นะใช่ใช่มีสองข้อนี้รู้สึกแบบลึกซึ้งลึกซึ้งนะแต่เดี๋ยวจะมีข้อที่ไม่ลึกซึ้งมันกลัวนะใครปิดเทปไปตอนนี้นี่กลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนไอ้ข้อนี้อันนี้จริงๆเป็นเอกลักษณ์คนเลยเปอร์สเปคทีฟสำคัญที่สุดนะเขาบอกว่ามันจะลวงตาแล้วมันจะล่อลวงผู้อ่านให้หลงเข้าไปโลกของคุณนะครับเปอร์สเปคทีฟนะครับเผื่อบางคนไม่เข้าใจคือเวลาเราวาดโดยเฉพาะฉากเป็นสำคัญเลยครับเปอร์สเปคทีฟเนี่ยงานสถาปัตย์งานอินทีเรียที่เราเห็นเนี่ยจะต้องมีการใช้เส้นเปอร์สเปคทีฟวิธีเขียนเปอร์สเปคทีฟเนี่ยมันก็เรียกว่ามันจะทำให้สัดส่วนของคืออะไรอยู่ง่ายๆคือใกล้ระยะทำให้เกิดมิติภาพใกล้ไกลกลางใช่ซึ่งมันก็จะมีวิธีการของมันชัดเจนแหละแล้วก็ยังคงใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วจิมโมเบียเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยกย่องว่าเขียนเปอร์ที่ดีที่สุดนั่นง่ายนะเขียนกระตุ้นนะคนหนึ่งของโลกอ่ะคือด้วยลายเส้นเนี่ยด้วยการสกิดนิดเดียวมันทำให้ภาพมันลึกอ่ะคือถ้าใครไม่เคยเห็นงานลองเสิร์ชดูนะครับโมเบียก็จะมีงานเด่นๆก็จะมีประกอบอยู่แต่สถานที่อ่ะแล้วก็เขาบอกว่าคืออันนี้มันให้คำตอบผมแบบมากเลยนะเขาบอกเปิดประสิทธิ์ตาคนเนี่ยดีกว่ากล้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าตาคนมันมีสองตามีสองเลนสองเลนมันได้ภาพสามมิติแต่ถ้าคุณถ่ายจากกล้องอ่ะแล้วคุณไปวาดตามอ่ะมันจะไม่ได้เท่าตาเห็นเพราะนั้นก็เลยแนะนำว่าเราต้องว่าถ้าเราวาดสถานที่อ่ะดีที่สุดไปวาดจากตัวเองตาเราจริงเลยมันจะเหมือนความรู้สึกเทียบไม่ง่ายคือเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราถ่ายรูปแล้วเรารู้สึกว่าทำไมไม่สวยเท่าที่ตาเห็นเพราะว่าตาเราให้มิติที่สวยงามกว่าใช่เพราะฉะนั้นไปเที่ยวครับเดี๋ยวนี้อันนี้ก็โยงมาถึงโลกปัจจุบันอีกเหมือนกันคือเสียดายบางคนที่ไปถึงที่ไปดูคอนเสิร์ตไปเที่ยวถ่ายรูปตลอดเวลาดูคอนเสิร์ตผ่านกล้องน่าเสียดายเพราะว่านี่คือวิทยาศาสตร์เลยว่าสายตาของเราให้ภาพที่สวยงามกว่าจริงในสไลด์ชุดนี้จริงคนที่ทำสไลด์ชุดนี้เขาเป็นเพื่อนกับโมเบียสนะแล้วเขาก็เลือกรูปที่ไม่ใช่มีแต่รูปของโมเบียสนะอันนี้ก็เป็นงานศิลปินคนอื่นนะที่เขาเลือกมาแล้วแบบมีการเขียนเปอร์ที่ดีนะครับอย่างนี้เป็นรูปคาวบอยคือเปอร์ที่ดีมันควรจะมี3ระยะใกล้สุดกลางแล้วก็ไกลซึ่งอันนี้ก็ผมว่ามันในแง่ของความรู้สึกมันคือมันทำให้มันเชื่อในโลกมีว่ามันมีโลกนี้เข้าไปเราเข้าไปได้อะมันไม่ใช่แบบโอ้แบนๆเพราะถ้าติเพี้ยนมันดูเพี้ยนมันจะชัดเจนอย่างเดียวนะว่าเฮ้ยนี่มันผิดปกติอะหรือถ้าเพี้ยนก็จงเพี้ยนอย่างเสถียรนะคืออย่างมันจะมีอยู่เรื่องสองเรื่องแหละที่เราเคยเห็นที่เราบางคนอาจจะถึงตรงนี้ผมว่าบางคนอาจจะรู้สึกค้านในใจ perspective ไม่สำคัญมากก็เห็นเรื่องนั้นวาดเปรี้ยวยังได้อยู่เลยอย่างใครเคยดูไอ้การ์ตูนนอร์แมนนะนอร์แมนอะไรนะที่มันโอเคไม่เป็นไรคือมันเป็นการ์ตูนที่
ตั้งใจเป็นแอนิเมชันครับตั้งใจทำให้ทุกอย่างปิดเบี้ยวแต่ไม่เคยดูใช่ก็คือดีไซน์มาให้เป็นอย่างนั้นแต่ความเบี้ยวนี่เสถียรนะคือกูเบี้ยวทุกอย่างเบี้ยวในขอบเขตที่กำหนดไว้ในเรื่องแต่ผมว่าไอ้เบี้ยวที่แอปพูดมันก็จะมีมันก็ยังชัดของมันอยู่ตรงที่ว่ามันมีใกล้กลางไกลอยู่ดีอะถ้าเราผมเคยตอนเด็กๆผมเปิดหนังสือแฟนตาซีเนี่ยเรื่องเพอร์สเปกทีฟเนี่ยมันมีเพอร์สเปกทีฟมาตรฐานครับคือที่เราใช้ในงานอินทีเรียอย่างเงี้ยแต่พวกนักวาดแฟนตาซีเนี่ยเขามีแนะนำเพอร์สเปกทีฟสำหรับงานแฟนตาซีด้วยนะเวลาคุณจะให้ตีมันดูเหมือนคนเมายาแบบคงเราเข้าเรื่องเมายาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะมาใช้ตีทางทฤษฎีของอินทีเรียไม่ได้มันไม่เล้าใจไงตีที่มันแบบปกติอ่ะพอจะได้ภาพออกตีแบบเหมือนกล้องที่เป็นเลนส์วายเหมือนพวกแฟนตาซีเหมือนกับอยู่ในมิติอะไรประหลาดๆอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีเขียนอีกแบบนึงซึ่งมันมีโครงสร้างของมันนะมันก็ไม่ได้มั่วบางทีคือเมื่อกี้จะพูดเรื่องเดี๋ยวกับอัพเลยคืออ่านตรงนี้จะเฮ้ยอะไรวะมันการ์ตูนมันยากงี้ไม่เขียนการ์ตูนซึ่งจริงๆเหมือนก็บอกว่าถ้าเรารู้จักการ์ตูนอย่างจีบิโมโรโกะอ่ะซึ่งแบนเป็นภาพจิตกรรมผ่าผนังเลยอ่ะมันก็ดังได้คืออันนี้เป็นแค่มุมหนึ่งมุมมองหนึ่งของนักเขียนการ์ตูนคนหนึ่งที่เราศึกษาไว้แต่ไม่ใช่สิ่งที่น้องทำนะเดี๋ยวฟังดูว่าเป็นกดรู้สึกแบบเพราะอีกอย่างอย่างที่เห็นคือถ้าใครดูเซิร์ชดูโมเบียนจะรู้ว่าเขามาสายวาดเขาสายเขาคือสายการวาดเนี่ยเขามาสายแบบมีมิติสายตรงอ่ะเพราะไม่งั้นผมก็ไม่เขียนการ์ตูนทุกวันเนี่ยถ้าการ์ตูนมันจะซีเรียสกันเนี่ยนั่นมันกดเยอะกันเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้ววาดได้ซะหน่อยมันก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้เราไม่มีขอบเขตไงคือบางทีเราไม่วาดนู่นไม่วาดนี่เพราะว่าเราวาดไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เสียดายผมก็เชื่อว่าคนเขียนจีบิโมโรโกะก็ต้องวาดเตะวาดอะไรสมจริงได้แหละแต่พอเขาเลือกทำงานเขาอ่ะเขาเลือกสไตล์นี้ไงด้วยจุดประสงค์อะไรบางอย่างเขาอ่ะถึงข้อ5อันนี้ซิมเปิลมากวาดคนได้วาดอะไรก็ได้จริงเหรอจริงไหมจริงเหรอคือขยายต่อแต่ผมรู้สึกอย่างนี้อยู่แล้วนะว่าคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดวาดยากที่สุดโดยเฉพาะคนผู้หญิงอันนี้แบบเป็นส่วนตัวแต่ว่าข้ออธิบายได้เหตุผลนิดนะเพราะเขาบอกว่าทุกสิ่งในโลกเนี้ยมันสร้างมาเพื่อให้คนใช้ไงสมมติเราจะเขียนจักรยานสักอันเนี้ยสักคันเนี้ยใช่ไหมถ้าคุณไม่เขียนคนได้มาก่อนเนี้ยคุณจะเขียนจักรยานต้องเพี้ยนอ่ะเพราะว่าจักรยานมันทำมาสัดส่วนของคนสัดส่วนของคนมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างแล้วรอบตัวยุคธรรมชาตินะนี่คือหลักการที่เขาอธิบายเพราะจริงผมว่าคนนี่บางส่วนก็วาดยากหูเนี่ยผมว่าถ้าจะวาดกันดูพี่มีปัญหากับหูหูนี่ชวนรอยหยับรอยยับนี่แบบถ้าวาดเพี้ยนมันดูเพี้ยนแบบเป็นปากกาดอะอะไรเงี้ยมือเงี้ยแค่แบบว่าวาดให้แบบข้อเคลื่อนผิดปกติก็ดูผิดนะพูดถึงมือวันนั้นที่เราคุยเดวิดเสร็จใช่ไหมอีกวันผมก็ไปเวิร์กช็อปประเด็นแล้วก็มีคนหนึ่งถามเขาเรื่องแบบการฝึกวาดเนี่ยแล้วก็ถามเรื่องการฝึกวาดมือเดวิดเขาก็พูดมาว่าก็มีมันยากยังไงวะเขาพูดคุณก็มีมือว่าพูดอย่างเงี้ยก็มือก็อยู่กับคุณตลอดเวลาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนบอกว่าไม่ได้มือยากดูแล้วก็หันอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่า what the point what the point นี่ไหม what the point ซึ่งมันก็จริงนะมันก็จริงแต่เนี้ยแล้วก็จะบอกว่าสถานที่ที่แนะนำให้ให้ฝึกวาดคนคือสนามบินที่ชาติแล้วก็ถ้าใครเคยอ่านประการอ่านเนี่ยเล่มแรกไอ้คอลัมน์ของผมเนี่ยพี่ชาติได้ไปลองมาแล้วผมก็สงสัยคำนี้มากเลยก็ไปลองซึ่งเนื้อหาก็เหมือนถ้าใครเคยอ่านแล้วก็ข้อสรุปคือว่าผมไปลองที่ดอนเมืองแล้วปัจจุบันเนี่ยมันไม่เป็นจริงแล้วเพราะว่าเยาวบทคนมันเปลี่ยนเหมือนกันมันน้อยลงเพราะเขาบอกว่าสนามบินที่มันเวิร์กเพราะว่ามันมีทุกท่าทางทุกความเร็วนั่งวิ่งอารมณ์ทุกเชื้อชาติก็จริงนะฟังไปก็ใช่ปัจจุบันนี้ความหลากหลายในเชื้อชาติก็ยังอยู่แต่ว่าก้มเล่นมือถือหมดกิริยาทุกคนทุกคนนิ่งก้มหน้าอยู่ที่สมอลสมาร์ทโฟนหมดแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวปีนี้ผมว่าจะไปลองอีกว่าดอนเมืองเนี่ยมีแต่คนไทยกับคนจีนผมจะไปลองสวนอาบูหรือจริงถ้าเนี่ยปีนี้คุณเสียงก็เดินทางไปญี่ปุ่นถ้าว่างๆได้เดี๋ยวผมไปว่างนาฬิกาลองว่ามาแชร์ว่ามันเวิร์กไหมไปนั่งหน้าโรงเรียนหรือจริงทุกคนให้มันผิดโมบิสอันนั้นเป็นคนไหนก็ว่าต่อว่างได้ว่างอะไรก็ได้ต่อไปนะครับต่อไปอันนั้นเนี่ยคือก็เป็นตัวอย่างรูปของคนก็บอกเก็บทุกรายละเอียดของเรื่องราวอันนี้ก็ซิมเปิลนะเก็บทุกรายละเอียดของเรื่องราว
มันจะมีรูปประกอบรูปนี้อ่ะให้ไม่ใช่มันจะมีความหมายอันนี้เดี๋ยวนะขออ่านก่อนขอขยายความหน่อยจริงๆมันข้อ5เนี่ยร่วมกับข้อ6ได้มันต่อเนื่องกันเราไปข้อ6ด้วยกันนะแสดงออกน้อยนิดมหาศาลเนี่ยนี่สตาร์ทเองอันนี้สตาร์ทเองเราจะคิดเป็นไงจำได้ละก็คือเดี๋ยวขอข้อ5อีกรอบเก็บรายละเอียดของเรื่องราวแต่แสดงออกอย่างน้อยนิดมหาศาลคือแสดงออกน้อยนิดมันจริงผมเล่นคอมเองอะจริงๆประมาณว่าข้อ6เนี่ยสังเกตแสดงออกแต่พอดีอย่างนี้ป่ะรายละเอียดเล็กๆอ่ะก็คล้ายๆเลสอย่ามองข้ามคือเขาบอกว่าแทนที่เราจะไปแบบให้ตัวละครมาพูดมาเล่าอะไรเงี้ยบางทีการเราใส่รายละเอียดเล็กน้อยไปเนี่ยแล้วให้คนดูเห็นเองว่าเรื่องราวนี่มันบอกอะไรอ่ะมันสำคัญกว่าที่จะใช้วิธีพูดอ่ะคือสองอันนี้มันจะเกี่ยวกันแต่มันคือผมแปลมาสั้นไปหน่อยเนี่ยอย่างรายละเอียดเนี่ยคือว่าไม่มีตัวละครใดไม่สำคัญอ่ะถ้าเรารักตัวละครของเราคนอ่านจะเห็นได้เองแล้วก็รายละเอียดนี่คือว่าคือแบบรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยจริงๆมันใช้สื่อสารเรื่องได้อย่าไปมองข้ามมันเนี่ยอย่างนี้ก็เข้าใจนะเพราะว่าอย่างข้อ5ก็บอกว่าให้เก็บรายละเอียดใช่ไหมฮะของทุกๆเรื่องราวเนี่ยแต่ในข้อ6เขาก็บอกว่ารายละเอียดน้อยนิดเนี่ยมันคือมหาศาลมันก็เกี่ยวโยงกันตรงนี้แหละเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นมันคิดเหมือนนักสืบเหมือนกันนะนักเขียนในบางทีใช่ใช่ใช่อย่างเช่นแบบว่าตัวละครเอาแค่ง่ายๆนะกระดุมเป็นกระดุมอะไรกระดุมเสื้อเนี่ยสมมติคลอสถ้าเห็นกระดุมหน่อยมันบอกอะไรเยอะเลยเอาง่ายๆด้วยอย่างที่อัพบอกแค่กระดุมอย่างที่อัพพูดเนี่ยคือผู้หญิงกระดุมกับผู้ชายเสื้อก็ไม่เหมือนกันบางคนซึ่งบางคนถ้าไม่รู้นี่ก็เพี้ยนนะบางคนไม่รู้เลยนะว่าทุกวันนี้เสื้อผู้หญิงกับเสื้อผู้ชายเนี่ยติดกระดุมคนละด้านนะไอ้นี่ด้วยคือมันผมว่ามันอย่างในพวกชุดเครื่องแต่งกายไอ้พวกใส่ซัสเพนเดอร์ที่แบบที่แบบลังเกงอ่ะคือถ้าไปอ่านจริงคือมันถ้าใส่ซัสเพนเดอร์ถ้าไม่ใส่เข็มขัดใช่แต่ว่าหน้าที่ใส่เข็มขัดใช่แต่ว่าพอมันเพี้ยนปุ๊บมันทำให้รู้สึกว่าเราไม่รู้ไงใช่ไหมมีรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงข้อ6เนี่ยก็พูดถึงว่าการวาดท่าทางที่มันเป็นแอคชั่นเนี่ยมันง่ายกว่าท่าทางที่มันแบบตอนคุยกันอะว่าท่าทางที่แอคชั่นแต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วท่าทางตอนคนคุยกันเนี่ยมันเล่าเรื่องได้มากกว่ามันเล่าบุคลิกได้มากกว่าอันเนี้ยผมอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมเห็นอาการเนี้ยในยุคปัจจุบันผมเห็นมากในงานแอนิเมชันอันนี้เป็นแค่มุมคิดต่างนะครับขอเสนอไว้เลยคือที่บอกว่าแอคชั่นกับตอนคุยเนี่ยสำคัญมากๆตอนนี้เวลาเราดูแอนิเมชันหรือเราคุยแอนิเมเตอร์เนี่ยทำไมกันนะผมเจอส่วนใหญ่มากเลยที่จะชอบสนุกกับฉากแอคชั่นผมเข้าใจนะครับเพราะว่ามันเป็นฉากที่โชว์มูฟเมนต์มันสนุกสนานแต่ว่าการแสดงออกในฉากพูดคุยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากกว่าและถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันส่งผลมหาศาลในความรู้สึก อย่างเช่นเอาง่ายๆนะเราคุยแอนิเมเตอร์ฉากตัวละครสู้กันกับฉากตัวละครบอกรักกันใช่ไหมเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยทุกคนจะเลือกฉากสู้กันมันสนุกกว่าผมว่าเรื่อง acting ไงใช่มันเหมือนกับไอตอนบอกรักมันต้องดาราฝีมือดีๆมาเล่นใช่ป่ะใช่แล้วเวลาวาดโอ้โหมันก็ยากแค่คิดยังยากเลยนะเนี่ยซึ่งถ้าทำสำเร็จเนี่ยสมมติว่าถ้าเราวาดบางทีมันยังเซตน้อยกว่าพวกแอนิเมเตอร์เนี่ยแอนิเมเตอร์มันต้องมีมูฟอีกอย่างซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่างานที่เราชอบการงานที่มันผ่านน่ะเราลองไปดูอ่ะอย่างของพิกซ่าหรือของอะไรที่เราเฮ้ยดูแล้วสนุกอ่ะเชื่อไหมพวกนี้ทำกันบ้านกับเรื่องเยอะมากฉากที่คุยกันฉากที่แสดงความรู้สึกอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นการ์ตูนแอคชั่นมันก็สนุกมันจะดูแบนๆด้วยสนุกดีแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันจับใจแล้วก็ความรู้สึกมันต้องมีจริงๆถ้าอ่านเนี่ยจะตรงจะบอกว่าการจะบอกว่าใครสักคนเป็นคนยังไงอ่ะมันไม่รู้ว่าเขาต่อสู้กับคนอื่นด้วยท่าทางแบบไหนอ่ะแต่มันดูตอนที่เขาคุยกับคนอื่นว่าเขาทำว่าคุยยังไงมากกว่าการจะบอกว่าคนเราเป็นคนยังไงอ่ะมันดูตอนคุยกันมากกว่าความรู้สึกและทีที่ตอบคำถามมันไม่ใช่ทุกตัวละครมันจะแอคชั่นเออเพราะคนนั้นไอ้นี่แหละคือรายละเอียดเล็กน้อยที่พูดถึงเชื่อไหมเนี่ยคือส่วนที่ทำให้ผมสนุกกับ Game of Thrones คือโอเคฉากสู้กันอะไรก็มีเพื่อให้มันแบบได้รสชาติแหละผมชอบวิธีการที่มันเขียนบทสนทนามากเวลามันบอก1พูดอย่างแรกมาเนี่ย
บางครั้งมันจะเดาได้เวลาเราดูหนังที่มันง่ายไปอ่ะใช่เออแต่ของเกมออฟโทนเฮ้ยมันหักกันไปหักกันมาในบทสนทนาใช่เออมันสู้กันผ่านบทสนทนาใช่ไหมมันมีแบบไอ้นี่คือรสชาติที่มีอยู่ตลอดมันอย่ามองใครศึกษาเรื่องพวกนี้ดูหนังเควินตินอ่ะคือถ้าคุณดูหนังเควินตินแล้วสนุกแปลว่าคุณสนุกกับบทสนทนาแต่แล้วก็จะกว้างขึ้นไปถ้ามองลึกไปปุ๊บที่มันสนุกเพราะว่าเขาเขียนคาแรคเตอร์ไงใช่คือคาแรคเตอร์แต่ละตัวนี่มันแบบมันมีรสอ่ะคือสิ่งที่จะออกจากปากคาแรคเตอร์มันก็จะต้องมาหรือว่ามันเป็นคนยังไงมันเป็นคนอย่างนี้มันตอบและคิดอย่างนี้น่าสนใจแต่ทั้งตอนเราดูคนรอบข้างก็ได้เวลาพูดอ่ะท่าทางก็เหมือนกันนะบางคนก็ออกมือออกมาเยอะถูกไหมบางคนก็นิ่งอะไรมันก็มาจากบุคลิกกันก็ประมาณเนี้ยยาวเลยครับอันนี้ก็คือทุกเส้นใยมีเรื่องราวข้อ7นะอันนี้มีอะไรคือว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันบอกทุกอย่างตัวละครได้เส้นใยหมายถึงเสื้อผ้าเส้นใยหมายถึงเสื้อผ้าผมแปลให้มันแฟบริกแล้วก็แสดงว่าโมเบียสให้ความสำคัญกับเสื้อผ้ามากอย่ามองข้ามเสื้อผ้าเพราะมันบอกทุกอย่างมันบอกบุคลิกบ้านเกิดนิสัยรสนิยมทัศนคติอารมณ์สังเกตว่าตัวละครโมเบียสเนี่ยให้ความสำคัญกับดีไซน์เสื้อผ้ามากซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนผมว่าคนเขียนตัวตัวต้องมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจจากโมเบียสบางส่วนตรงเนี้ยเพราะมันมีอะไรลิงก์ถึงกันอยู่เยอะมากจริงๆเสื้อผ้านี่ตัวผมเองก็ให้ความสำคัญนะว่าใส่อะไรแบบคือคนดูอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสกับมันหรอกแต่ผมรู้สึกว่าคนเขียนแต่มันจะทำบุคลิกเนี่ยไม่งั้นก็ทุกตัวเป็นเสื้อยืดเป็นกางเกงหมดใช่ไหมดูไม่คล้ายๆข้อหกแค่เสื้อผ้ามันก็เล่าอะไรได้หลายอย่างแล้วอย่างผมอย่างตัวละครผมที่เป็นแจ็คพอตอ่ะเป็นม้าน้ำอยู่เมืองไทยชุดมันก็คือแบบเปลือยอกนิดนึงเป็นสูทแล้วก็มีแจ็คเก็ตแล้วก็มีสร้อยคอสร้อยทองอันหนึ่งก็คือแบบเหมือนแบบพวกเสียในเมืองไทยอ่ะคือมันมีมันมาจากอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็หมอเบี้ยบอกว่าอย่ามองข้ามเสื้อผ้าคือบางทีพวกเสื้อผ้ายิ่งถ้าเราเขียนการ์ตูนของคนทั้งโลกอ่ะมีหลายเชื้อชาติเงี้ยบางทีคุณไม่ต้องบอกเลยว่าคนนี้เป็นคนสกอตแลนด์ใช่มันจะบอกอุณหภูมิอากาศของประเทศที่มาได้ด้วยใช่ป่ะของตัวละครตัวนั้นทนประเทศร้อนไปใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อันเนี้ยผมว่าแม่งควรจะแบบพูดไว้เมื่อก่อนจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะข้อ8นะแต่มันตรงมากคิดให้ดีก่อนแสดงตัวตนทั้งตัวตนของผลงานและของผู้สร้างสรรค์เนี่ยมีความสำคัญเมื่อต้องนำเสนอต่อคนอื่นดังนั้นเลือกให้ดีๆมันจะเป็นภาพจำใช่ไหมเดบิวก่อนเดบิวมันไม่ใช่แค่เดบิวด้วยประมาณว่าก่อนเราจะเปิดแพร่อะไรออกไปมันมีทั้งภาพของคนเขียนแล้วก็ภาพของว่าคิดให้ดีก่อนแสดงตัวตนเนี่ยมันพูดได้ในหลายโอกาสมาเลยนะเหมือนคนกำลังโกรธเราจะโพสอะไรก็ไม่รู้เราเดินเข้าไปบอกคิดให้ดีก่อนแสดงตัวตนใช่ไม่ใช่ยุคนี้มียุคที่เราพร้อมจะโพสอะไรเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนก็ได้หรือว่าแต่ว่าถ้าคุณเป็นศิลปินแล้วเนี่ยการจะลงงานชิ้นนึงเนี่ยมันต้องคิดให้ดีนะซึ่งอันนี้ผมว่ามันสำคัญมากคืออันนี้เขาไม่ได้พูดในแง่เดบิวต์เท่าไหร่พูดถึงตอนแบบตอนมีชื่อเสียงแล้วอ่ะตอนที่แบบเริ่มมีคนรู้จักกันเนี่ยเราจะปล่อยงานอะไรออกไปจะเสนอมันต้องในแบบไหนคัดกรองให้ดีเพราะมันเป็นตัวแทนของเราแล้วสมมติว่าอันนี้ผมเล่นนึกอยู่สมมติถ้าแบบเราเกิดเขียนอะไรที่เราไม่ชอบแต่มันเป็นจังอันนี้ก็น่ากลัวนะมันก็จะมีคนมาเต็มเลยให้เราวาดแบบที่เราไม่ชอบอีกอันนี้ก็แสดงว่าก็มีไม่แต่ว่าตอนที่เฮียลงรูปนั้นเนี่ยเฮียก็คิดดีแล้วเพราะนั้นมันก็ไม่หมายถึงว่าสมมติถ้าเราเกิดไม่คิดอะไรแต่อ๋อใช่เหมือนกับมีบิฟมาจากใครสักคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเขียนเรื่องนี้สิตอนแรกไม่ชอบมันเลยแต่เขียนไปปุ๊บอ้าวเฮ้ยดังๆเว้ยตูก็ต้องอยู่กับความกำกืนเขียนเรื่องอะไรที่ตูไม่รู้เรื่องเจอคือมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยนะผมว่าสำคัญมากคือทุกวันนี้ที่แบบออกช้าแบบผมว่าออกปีละเล่มมากกว่าปีละสองเล่มไม่ค่อยเกินนี้หรอกแต่ที่มันยังพอจะอยู่กันได้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้ด้วยนะคือเราต้องรักษาคุณภาพแบบถ้าเกิดว่าเขาอ่านเล่มนี้แล้วเขารู้สึกเฟลอ่ะแบบใช่มันไม่ค่อยมีคุณภาพครั้งต่อไปมันจะยากขึ้นยากขึ้นแล้วเขาอาจจะไปเลยก็ได้นะเออใช่บางคนก็ไม่เอาแล้วเออก็เป็นสิทธิ์ของเขาทำให้คนเขาไปแล้วกลับมาโอ้ยากแต่ในทางตรงกันข้ามครั้งที่1ชอบครั้งที่2ชอบอยู่ครั้งที่3ชอบครั้งที่4บางทีแม้แต่พวกเราไม่คิดแล้วนะเห็นชื่อนี้เราซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ย
แต่อันนี้มีเราอย่าลืมว่าเขาพูดก่อนจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้ก็พูดถึงงานที่ตีพิมพ์พูดคล้ายๆประมาณที่อาบอกคือแบบงานบางชิ้นน่ะถ้าเราแบบมีคุณภาพแล้วปล่อยไปเนี่ยบางทีมันแบบมันเป็นผลเสียยาวกลับมาไม่ได้เหมือนบั่นทอนเวิร์กอีกทีมันบั่นทอนภาพลักษณ์ไปเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรธรรมดาในสายตาศิลปินข้อกล้าวนะแล้วก็นักวาดที่เก่งกาจเนี่ยอันนี้อ่านไปด้วยนะครับเพราะว่ามุมมองตอนนี้เราเปิดผ่านมือถืออ้าวอาจจะไม่เห็นนะครับนักวาดที่เก่งกาจเนี่ยสะท้อนเรื่องราวเนี่ยในสังคมเนี่ยผ่านกระจกพิเศษของเขาเองกระจกที่เปลี่ยนทุกสิ่งให้สดใหม่และน่าตื่นเต้นต่อคนพบเห็นเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าไม่มีอะไรธรรมดาในสายตาศิลปินแต่อันนี้ก็ยกตัวอย่างว่าไม่ว่าอะไรจะน่าเบื่อแค่ไหนนะสิ่งที่คุณวาดจะน่าเบื่อในสายตาตัวเองแค่ไหนศิลปินต้องเขียนให้สนใจได้อันเนี้ยจริงๆก็ควรเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเราจะมีแบบฟิลเตอร์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคือเราต้องหามุมที่น่าสนใจได้เพราะไม่งั้นเราก็รู้สึกว่านี่เราจะเขียนทำไมวะอันนี้มันส่งผลทั้งภาพและเรื่องด้วยนะคือในแง่ภาพอย่างเงี้ยบางคนเดินไปเห็นตึกแถวแบบเดียวกันอย่างเงี้ยอีกคนรู้สึกว่าธรรมดาแต่อีกคนรู้สึกน่าวาดโครงสร้างมันแบบยุบยับนิดวาดให้มันได้เลยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เรื่องก็เหมือนกันหรืออันนี้ก็จะบอกอย่างนึงว่าสิ่งที่แยกระหว่างศิลปินกับคนที่ไม่ใช่ศิลปินก็คือตรงนี้แหละศิลปินเนี่ยวาดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะน่าเบื่อแค่ไหนอ่ะคือจะไม่หนีอ่ะสามารถเอาตัวรอดได้กับทุกประเภทอะไรเงี้ยอันนี้เบสิกมากคนเรียนศิลปะทุกคนเรียนแล้วข้อนี้ข้อ10ข้ามไปเลยก็ได้มั้งองค์ประกอบศิลป์นั่นแหละสำคัญที่สุดอย่ามองข้ามการจัดวางภาพอันนี้ผมว่าจริงคือพอถ้าอย่างที่บอกผมรู้สึกว่าเคยคุยมันตั้งแต่ก่อนแล้วผมรู้สึกว่าคือถ้าคอมโพเก่งๆนี่มันดีมันชนะมันทำให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นอย่างผิดธรรมชาติใช่เมื่อก่อนผมเคยมีช่วงที่เรียนองค์ประกอบศิลป์ใหม่ๆตอนนั้นยังไม่เข้ามหาลัยอ่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้เรียนนะผมงงทำไมมันเยอะจังมันมีจัดวางแบบเซ็นเตอร์ชอบเลยสองข้างเข้ากันอะไรที่อะไรใช่ไหมจะบอกว่าไอสิ่งนี้ไม่ต้องซีเรียสเพราะทุกวันนี้ผมจำสิ่งที่ผมเรียนตอนนั้นไม่ได้เลยแต่ว่าง่ายที่สุดสำหรับองค์ประกอบศิลป์ที่เราใช้ทุกวันนี้นะสำหรับผมเองนะคือความรู้สึกทางความงามเวลาเราเห็นอะไรงามอย่างเงี้ยเราพยายามสังเกตว่ามันจัดวางยังไงอยู่เลยเราถึงรู้สึกว่ามันงามซึ่งมันไม่ได้มีความตายตัวเลยนะใช่สมมติห้องขาวๆห้องหนึ่งแล้วมีคนให้เก้าอี้เรามา3ตัวบอกให้จะตั้งเก้าอี้3ตัวในห้องขาวให้สวยมันจะตั้งไม่เหมือนกันแต่อันนี้เหมือนศึกษาย้อนหลังก็ตอนเรียนจำได้ว่าวิชานี้ก็ไม่ชอบเพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายผมจะไม่ค่อยเข้าใจจุดมุ่งหมายพอฟังเลคเชอร์เรื่องทฤษฎีนี้อีวานก็ต้องส่งงานแล้วอ่ะแล้วเราก็จะแบบปวดหัวครับแต่พอมาทำงานจริงๆแล้วสำคัญเหมือนที่เฮียเซงว่าจริงๆอันนี้ก็พูดละเอียดหลายอันคือองค์ประกอบศิลป์จริงรายละเอียดมันเยอะนะใช่พูดแต่จริงถ้าดูงานเยอะๆจะเจ็ตเองว่าไอ้ที่เราพูดมันถึงอะไรคือแบบจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมรูปบางรูปนี่มันไม่เห็นต้องเยอะแต่ก็สวยหรือบางรูปเยอะแต่ว่าทำไมเราดูไม่งงวะอะไรเงี้ยมีตัวอย่างเป็นทิปง่ายๆให้อันหนึ่งนะผมเคยเก็ตเรื่องนี้อยู่วันหนึ่ง คือผมเคยคิดว่าองค์ประกอบศิลป์น่ะมันคือสมมติเหมือนที่ผมบอกว่าสมมติเราตั้งหุ่นนิ่งจะวาดรูปเนี่ยถ้าของที่มาตั้งไม่สวยองค์ประกอบจะไม่สวยผมเคยเข้าใจอย่างนั้นไม่เกี่ยวสมมุติของที่มาตั้งกากมากเลยนะเป็นแบบแก้วน้ำพลาสติกใบละ5บาทอะไรเงี้ยของไม่มีราคาเลยแต่ละชิ้นแต่ถ้าเราวางมันในตำแหน่งที่เหมาะสมมันจะสวยให้มีให้สีของหลังกับสีของอ็อบเจกต์มันมีปฏิกิริยากันอะไรใช่ไหมหน้าชัดหลังเบลอแก้วมี3ใบจัดเรียง3ใบอย่างนี้หรือว่าอยู่ข้างหน้าเด่นใบนึงไอ้ที่เป็นรองผลักไปข้างหลังแล้วข้างหลังจัดให้มันเบลอมันจะเกิดความงามได้แล้วจริงเรื่องนี้ถ้าศึกษาดีๆองค์ประกอบมันให้ความหมายคือของเมียเขาพูดถึงว่าแค่องค์ประกอบเนี่ยมันเหมือนเรื่องอื่นเรื่องเสื้อผ้าแหละมันเล่าเรื่องเป็นในตัวการจัดแบบสมาตรมันก็จะเล่าถึงความรู้สึกแบบนิ่งๆการจัดไม่เท่ากันก็รู้สึกถึงความแบบเส้นเฉียงก็จะเกิดความเคลื่อนไหวอะไรพวกนี้ซึ่งแบบถ้าของไทยผมแนะนำหนังสือคือคนเรียนศิลปะน่าจะเรียนกันเรื่องนี้แหละของอาจารย์ชลูดอาจารย์ชลูดนิ่มเสมอใช่ไหมเห็นผมเห็นสำนักพิมพ์นึงก็ยังพิมพ์ใหม่อยู่นะเป็นฉบับที่แบบแต่ก็เนื้อหามันเดิมชื่อหนังสือว่า
จำน่าจะองค์ประกอบสินนี่แหละชื่อประมาณนี้เลยอ่ะนะครับลองหาอาหารดูอันนี้ก็บางอันมาทำไปแล้วค่อยมารู้ก็ได้เนี่ยอย่างบางอันเขายกตัวอย่างเช่นรูปแนวตั้งเนี่ยทำให้เกิดความน่าตื่นเต้นแล้วก็รูปแนวนอนเนี่ยทำให้เกิดความผ่อนคลายแล้วก็คืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำโดยเซนต์อยู่แล้วแต่เราไม่เคยพูดออกมาแล้วก็มันก็ไม่ตายตัวหรอกแต่มันมีแนวโน้มเนี่ยอย่างเงี้ยว่าหลายคนทำอยู่แล้วคือวัตถุที่เคลื่อนที่จะสมมติเป็นกรอบรูปนะจากซ้ายของภาพแล้วออกไปทางขวาเนี่ยคือไปสู่อนาคตแต่ถ้าเคลื่อนที่จากขวาออกไปทางภาพทางซ้ายเนี่ยคือไปอดีตนี่เป็นเพราะทิศทางการอ่านเกี่ยวกับทิศทางการอ่านไม่เกี่ยวกับทิศทางอ่านสากลแล้วสมมติถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นแบบเขาอ่านจากอีกทิศนึงอ่ะมันจะมีเอฟเฟกต์ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกอยู่แล้วว่าคือถ้าเรื่องไปต่ออ่ะต้องไปทางขวามันต้องไปทางขวาคือจะว่าตายตัวไหมมันก็ไม่ตายตัวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือการให้ความสำคัญกับองค์ประกอบโดยที่คำนึงถึงนอกจากความงามว่ามันนำไปสู่เรื่องอะไรมันนำไปสู่ความรู้สึกแบบไหนเหมือนว่าเราดีไซน์มันใช่โมเบียก็จะนำเสนอวิธีที่เขาแบบดีไซน์ต่างๆเอาไว้ด้วยอะไรเงี้ยว่าเขาคิดแบบนี้เขาถึงวาดองค์ประกอบแบบนี้ไม่ใช่วาดเพราะว่ามันสวยเท่านั้นมันมีที่มาของมัน11อันเนี้ยมาทางกราฟิกโนเวลแล้วนะครับก็คือตัวอักษรสร้างภาพเขาบอกการบรรยายกับเสียงต่างๆในตัวเนี่ยออกแบบมาถ้าออกแบบดีๆและสัมพันธ์กับรูปวาดเนี่ยมันจะทำให้สร้างจังหวะที่กลมกลืนในการอ่านและเข้าถึงเรื่องราวอันนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าแป๊บคือบางอันผมก็รวดๆมันดูจะสลวยนะแต่จริงคือว่ากราฟิกโนเวลเนี่ยถ้ารูปมันเล่าแล้วเนี่ยคุณไม่ควรจะไปทำตัวอักษรบรรยายรูปนั่นเองแต่ถ้าคุณถ้าเราสามารถให้ตัวอักษรเนี่ยมันส่งภาพขึ้นไปอีกอะ อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะทำให้งานไปด้วยกันคุณไม่ควรเอาตัวอักษรมาซ้ำกับภาพแต่ว่าถ้าคุณจะเสริมให้มันอย่างรูปที่ยกตัวอย่างอย่างเนี้ยในสไลด์เนี่ยมันเป็นรูปเหมือนศพลอยน้ำไปเรื่อยแต่สิ่งที่เขาบรรยายเนี่ยอันนี้ผมอ่านนานแล้วลืมแต่ว่าสิ่งที่บรรยายมันไม่เกี่ยวอะ มันเป็นการพูดไปอีกเรื่องนึงเนี่ยซึ่งมันทำให้รูปทั้งหมดเนี่ยมันมีความหมายใหม่มากขึ้นจากการแค่สมมติคุณบรรยายว่าศพนึงลอยน้ำไปเรื่อยมันก็ค่อยๆลอยไปไกลๆในแม่น้ำไม่มีความหมายรูปมันเล่าทุกอย่างหมดแล้วเขียนว่ารูปแรกเป็นรูปศพลอยอ่ะวันนี้มีศพลอยน้ำมารูปต่อไปช่องต่อไปศพยังลอยอยู่ศพก็ยังลอยอยู่แล้วก็รับตาจบศพลอยรับตาจบแล้วแล้วไม่น่าเชื่อนะผมแบบเวลาให้นักศึกษาเขียนการ์ตูนหรือว่ามีคนนำการ์ตูนมาให้ดูหลายคนเป็นอย่างนี้นะแล้วมันดูเหมือนเราขาดความมั่นใจในการวาดรูปอ่ะหรือไม่อยากวาดไม่รู้นะสมมติตัวอย่างง่ายคือถ้าคนเขียนตัวละครกินอาหารอะไรที่อยู่เนี่ยชอบเขียนกันว่าโอ้โหข้าวจานนี้อร่อยจังเลยแต่จริงๆสิ่งที่คุณควรจะเขียนก็ไม่ใช่คุณจะวาดท่าทางให้เห็นว่าเขากำลังกินอร่อยมากแล้วไม่ต้องบอกว่าอร่อยจังเลยใช่แต่ถ้าจะพูดอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคืออาจจะต้องพูดถึงว่าไม่ได้บอกว่ามื้อแรกในรอบ3วันอะไรเงี้ยจริงๆมันก็เหมือนแบ่งหน้าที่ให้ตัวอักษรกับภาพอ่ะทำงานคนละเสริมกันเหมือนพูดเดอะไลท์แมนออนเดอะไลท์จ็อบเหมือนกันนะคือตัวอักษรเขาก็มีความสามารถของเขาภาพก็มีความสามารถของเขาทำไมเขาต้องมาแย่งหน้าที่กันทำอะไรเงี้ยนั่นแหละความจริงเรากินข้าวคนเดียวอ่ะเราพูดอย่างนี้ด้วยแต่ไม่น่าเชื่อนะเราชอบเขียนกันอย่างเงี้ยเวลาไปเขียนตัวน่ะเรามักจะนึกว่าบอลลูนเนี่ยคือสิ่งที่มันจะเป็นตัวเสริมอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญพอๆกับภาพมันสามารถสร้างอีกความหมายได้เลยนะสมมุติว่ากินข้าวอยู่อย่างเงี้ยแล้วคำบรรยายแม่งบรรยายอีกอย่างนึงคือบอกเขานั่งกินข้าวอยู่โดยที่ไม่รู้เลยว่าอาหารจานนั้นแบบว่าได้ถูกวางยาพิษมันเรียบร้อยแล้วแล้วไอ้นั่นก็กินใหญ่เลยคนดูก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยมึงอย่ากินมึงอย่ากินซึ่งอันเนี้ยถ้าไม่อ่านเท็กซ์ไปด้วยก็จะไม่ได้ข้อความนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมไม่แน่ใจว่าพอลงเป็นวิดีโอแล้วไอ้การ์ตูนหน้านี้มันจะอ่านพอหรือเปล่านะแต่ว่าคือเท่าที่ผมจำได้ตอนผมอ่านเนี่ยมันอารมณ์นี้นะไม่ได้ตรงหรอกประมาณว่าเห็นภาพศพลอยเนี่ยแต่สมมติมันเล่าว่าชีวิตเจ้าพ่อคนหนึ่งเริ่มจากเด็กๆแล้วรุ่งเรืองเรื่อยๆแล้วก็ผ่านจนแล้วก็ภาพนี้มันคือจุดจบเขาแต่ผมไม่ได้พูดถึงอ่ะอะไรประมาณเนี้ยฟีลลิ่งเนี้ยซึ่งผมว่านี่มันเป็นสไตล์กราฟิกโนเวลฝรั่งอยู่แล้วก็ลองดูแล้วกันบางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้ก็
12ปวดระวังซุปเปอร์ฮีโร่นี่มันอยู่ปวดระวังซุปเปอร์ฮีโร่นี่มันยุคนี้เลยนี่ไงที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าในยุคที่ซุปเปอร์ฮีโร่มันดังๆอ่ะเขารู้สึกว่าเจ็บมาแล้วคือมันเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนานแต่ถ้าใช้มันเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยจงระวังเพราะมันไม่ลึกพอที่ใช้คนค้นหาอะไรอันนี้โมเบียสก็อาจจะมีลมส่วนตัวด้วยเพราะว่าตอนที่เข้ามาเขียนเนี่ยการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่เต็มเลยคือเอาจริงผมว่ามันถ้าเขาอยู่ในสายที่เกี่ยวข้องกับพวกศิลปะมากๆอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่านี่มันก็คนตีกันธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนแบบจิตกรมองคนทำงานคอมเมอร์เชียลอ่ะมันเป็นเรื่องนั้นอ่ะไม่เพราะเมสเซจของฮีโร่มันก็คือตีกันยิ่งซูเปอร์ฮีโร่นี่คือเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็ตีกันอยู่นั่นแหละแต่ถึงเขาเขียนงี้เขาก็ไปเขียนการ์ตูนอย่างที่บอกนะแล้วก็เขาเป็นคนหนึ่งที่ชอบเขียนการ์ตูนเขียนภาพประกอบซูเปอร์ฮีโร่อะผมไม่รู้เขาเขียนเรื่องในโอกาสอะไรบ้างแต่ละรูปนี่มันจะแบบพิเศษมากคนที่เป็นแฟนโมเบียจะจำรูปนี้ได้แต่น่าเสียดายนะที่ผมว่าการ์ตูนฮีโร่มันแบบมุมหนึ่งมันถูกทำให้เป็นการ์ตูนตีกันแต่พวกพี่สามารถทำให้การ์ตูนฮีโร่มันมากกว่านั้นมันก็ทำให้ยกระดับมันจะยกระดับแล้วมันจะสำเร็จด้วยนะใช่เหมือนก็ทำให้เปลี่ยนวงการเลยแล่นทำแบทแมนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วโมเบียสเนี่ยเขาก็ชอบการ์ตูนทุกเรื่องแหละเพียงแต่อันนี้เขาจะบอกว่าถ้าคุณจะเป็นนักเขียนการ์ตูนอ่ะอย่าไปศึกษาจากงานทุกเรื่องอย่างเดียวอ่ะมันเพราะมันไม่มีอะไรให้ศึกษาผมว่าประมาณนั้นนะเพราะมันเป็นงานเพื่อคอมเมอร์เชียลอ่ะแต่เขาเขียนรูปทุกเรื่องเยอะมากอ่ะสวยด้วยแล้วสวยแล้วก็จะเป็นสไตล์เขาอ่ะคือถ้าใครนึกไม่ออกไม่เห็นภาพเนี่ยมันเป็นลูกซูเปอร์ฮีโร่แบบที่เราจะไม่เห็นในปกการ์ตูนมาร์เวลอะไรสไตล์เนี้ยน้อยมากๆจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็สวยมากงานที่เห็นทั้งหมดเนี่ยซึ่งผมว่าต้นถึงหลังๆงานเขาเป็นมือหมดนะโมเบียสเนี่ยซึ่งผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกถึงความเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันนะถ้าเราอ่านการ์ตูนฝรั่งเศสบ่อยๆมันมีความแบบนั้นอยู่คือแล้วก็เหมือนมันวาดคนละแบบกับอเมริกาเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีคนแนะนำใครนะที่คุยกับเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าถ้าการ์ตูนคุณแปลกการ์ตูนคุณไม่ใช่สายแมสแบบพวกซูเปอร์ฮีโร่พวกอะไรที่เขาอ่านกันเยอะๆเนี่ยคุณลองไปฝรั่งเศสสิเพราะว่าฝรั่งเศสอาจจะมีแนวทางเนี่ยที่แปลกๆต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกเหมือนกันนะว่าฝรั่งเศสน่าจะเปิดกว้างเรื่องพวกนี้เพราะอย่างพวกการ์ตูนญี่ปุ่นหลายเรื่องอะระดับต่างๆอากิระอย่างเงี้ยก็เป็นการ์ตูนที่เริ่มดังแบบพวกฝรั่งเศสอะไรเงี้ยคือรับได้ก่อนอะการ์ตูนมังงะการ์ตูนอะไรเงี้ยเหมือนเปิดกว้างมากกว่าอเมริกันนี่กว่าจะเจาะเข้าไปก็นานคือจริงๆต้องยอมรับว่าตอนเนี้ยของอเมริกันของในอเมริกาเนี่ยกับญี่ปุ่นเนี่ยมันเค้าเจอมันแรงมันทำให้แบบอุตสาหกรรมมันเติบโตอะเรามาเกือบครึ่งทางแล้วข้อ13อันนี้อาจจะเป็นข้อที่อัพไม่รู้ใช่ไหมเขาบอกรูปบ้านเนี่ยคล้ายบทเพลงคือทั้งสองเนี่ยมันมีท่วงทำนองที่นำพาผู้คนไปสู่ดินแดนใหม่ๆอันนี้แหละที่ผมคิดว่ามันน่าจะเหมือนกับที่อาจารย์ที่ญี่ปุ่นที่ตอนเขาเคยมาสอนเขามีวิธีนี้อยู่เหมือนกันเขาบอกว่าคือเดี๋ยวเล่าท่านี้เลยนะเล่าเลยคือเขาบอกว่าตอนที่ไปเรียนเขาบอกว่าการ์ตูนเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีกราฟคือกราฟที่แบบว่าการเล่าเรื่องก็คือปูแล้วมีไคลแม็กซ์แล้วก็สรุปแล้วก็เพื่อส่งต่อในตอนต่อไปแต่ว่าเขาบอกว่านี่ถ้ามองในแง่ของ1ตอนมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ว่านอกจากนั้นแหละใน1หน้าก็ต้องมีอย่างนี้เหมือนกันคือใน1หน้านี้ก็ไม่ใช่แบบว่าทุกช่องมันควรจะเท่ามันไม่ใช่1หน้ามันเหมือนกับ1คู่อ่ะเวลาอ่านจะเป็นคู่แล้วจะให้เขาจะดีไซน์ว่าเฮ้ยคุณก็ต้องมีไอ้กราฟเส้นนี้เหมือนกันคือการที่รับมาจากหน้าที่แล้วแล้วก็ทำยังไงให้หน้าไอ้หน้าคู่นี้มีหน้าเด่นๆแล้วก็ทำยังไงให้ส่งต่อไปหน้าต่อไปจริงๆเป็นสิ่งที่ทำให้ผมชอบเพลงนะคือถ้าเปรียบกันง่ายๆเนี่ยผมเปรียบให้เห็นโครงสร้างชัดๆได้เลยนะคือที่เขาบอกว่าให้คุณใส่ใจเป็นหน้าๆด้วยไม่ใช่ว่าทั้งหมดอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงนะครับมันจะมีโครงสร้างง่ายๆอย่างนี้นะครับคือมันจะแบ่งเป็นห้องครับเวลาเราได้ยินนักดนตรีคุยกันว่าเดี๋ยวมึงเล่นตรงนี้2ห้องนะห้องหนึ่งของดนตรีมันก็สั้นๆนะครับดนตรีอย่างสมมติห้องหนึ่งของผมคือตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อดื้อดื้อแล้วห้องต่อไปเราจะเอาไงตื้อดื้อตื้อตื้อดื้อเราจะแก้เป็นห้องๆได้
อันนี้ใช่ก็คือหรือเราจะเล่นไอ้นี่สองห้องเล่นต่อกันอะไรเงี้ยแล้วพอเราเล่นทั้งหมดนั้นอ่ะกี่ห้องก็ตามต่อกันเป็นเพลงเนี่ยมันก็จะน่าสนใจทั้งในรายละเอียดและภาพรวมคือเพราะมันก็คือการเรียกมันเรียกว่าเป็นจังหวะเรียบเรียงเรียกว่าการเรียบเรียงหรืออย่างถ้าการ์ตูนเนี่ยมันจะมีเหมือนปูเรื่องแล้วนำไปสู่คลายแม็กซ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพลงถ้าเราสังเกตมันก็จะมีท่อนร้องท่อน A ท่อน B แล้วก็ก่อนที่จะเข้าท่อนฮุกมันก็จะมีบิวก่อนใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันก็รู้สึกว่าโมเบสก็คงชอบฟังเพลงอ่ะเว้นได้เป็นคนที่ชอบศึกษางานเพลงแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมเลยแต่อ๋อจำได้ละอันนี้ย้อนไปที่เวิร์กช็อปคุณเดวิดมันปนกันนะจริงๆของกราฟิกโนเวลอ่ะเขาโฟกัสทุกกรอบเหมือนกันนะเขารู้สึกว่าทุกกรอบมันให้ความสำคัญกับองค์ประกอบทุกกรอบมากเลยผมจำได้เขาที่ผมไปเวิร์กช็อปเนี่ยจะมีนักเขียนมืออาชีพอ่ะเป็นพาร์ทนักเขียนมืออาชีพแล้วก็จะมีนักเขียนคนหนึ่งก็เอางานให้ดูให้คุณเดวิดวิจารณ์เขาก็ดูแบบดูกรอบในงานมากนะซึ่งจริงๆมันเป็นเพราะว่าทำกับมังงะเหมือนกันนะมังงะเนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกรอบมากนะไม่สำคัญกับการแบบเร็วๆอ่ะเรื่องสายตาเขาเพ่งแบบแล้วเขาชอบเขามีถามตลกมากเลยมีกรอบหนึ่งก็บอกเก้าอี้ตัวเนี้ยมีทำไมแล้วนักเขียนก็บอกว่าก็เหมือนแค่อยากให้มีอ่ะเขาเหมือนกับเขาเขียนจากบ้านเขาอะไรเงี้ยมันไม่มีผลกับเรื่องเลยว่าสัมพันธ์แล้วมันก็แล้วน้ำหนักมันก็เด่นไปก็จะแบบพูดตรงนี้แล้วผมรู้สึกเลยเขาโฟกัสกับทุกกรอบจริงแล้วบางกรอบเขาบอกว่าช่องนี้สวยมากนะที่คุณเอาไปพิมพ์ขายเลยนะไปขยายโบเป็นโปสเตอร์แล้วเขาจะแล้วช่องนี้ไม่สวยผมบอกเลยรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับทุกกรอบดูกันทุกหน้าและทั้งตอนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆดนตรีที่ดีมันก็เป็นแบบนั้นนะวงเจ๋งๆเนี่ยมันจะเพาะทั้งเพลงอ่ะเพาะอยู่ตลอดเวลาแบบโน้ตไหนมาก็เพาะไปหมดแต่ว่าเพลงที่ทำขอโทษนะมันมีเพลงที่ทำสวยๆจริงๆในโลกนี้มีเพลงสวยๆอยู่นะมันก็จะมีเพลงที่แบบก็ร้องไปอ่ะท่อนนี้ก็ร้องไปอ่ะบางเพลงเนี่ยเอาแต่ท่อนฮุกก็มีนะพอฮุกโดนแล้วท่อนอื่นก็เอาประมาณนึงมันมีอยู่คือเคยเห็นนะโลกนี้มีมูลบอกว่ามันมีนักดนตรีเป็นพวกโปรดิวเซอร์อยู่คนหนึ่งก็ทำท่อนหนึ่งมาผมเคยเจอนี่ชีวิตจริงเลยนะผมจะล่างมันบิดเบือนนะเพื่อความปลอดภัยไม่ให้โกรธกันสมมติก็เห็นแตงกวาใช่ไหมแตงกวาเอาละไปท้องอ่ะอันนี้มันเป็นค่ายหนึ่งในยุคหนึ่งเขาไปทำเพลงแตงกวาเนี่ยเพราะแตงกวานี่มันผมนี่ก็เป็นผมนี่คือค่ายหนึ่งแต่เราไม่ข้ามไปแล้วกันนะคิดว่าเราถูกซึ่งสมัยนั้นมันแบบตอนเด็กเริ่มคิดนะที่มาของเพลงพวกนี้มันคืออะไรผมเริ่มคิดนะเฮ้ยมันมาไงวะเนี่ยต้องเมาแน่ๆต้องกินเหล้ากันแล้วมาแต่งมีเส้นบางๆนะเว้ยระหว่างแบบความมักง่ายกับความแบบอัลเทอร์เนทีฟกับความแบบสดใหม่อ่ะคือมันจะมีคนที่สดใหม่แบบเฮ้ยกูอยากพูดเรื่องที่ประหลาดมากๆอ่ะเหมือนในเพลงห้องสุดท้ายที่เป็นเหมือนเรื่องผีเรื่องสั้นใครลองไปเซิร์ชคำนี้นะครับห้องสุดท้ายของใครอ่ะเป็นเรื่องสั้นเลยลองผมจำชื่อนักร้องไม่ได้ว่าแกไม่ได้ทำเพลงละนานแล้วเนี่ยอาจจะเคยฟังแล้วผมมาตามหาผู้หญิงอ๋อชื่อเออะไรป่ะใช่ใช่เอลงใช่ครับเนี่ยประมาณนั้นนะอันนั้นคือนั่นฟังนานมากยังติดอยู่ทุกวันนี้เลยประณีตประณีตแต่เพลงเหล่านั้นบางทีผ่านการเวลามาฟังแบบการเป็นคลาสสิกนะใช่ใช่อันนี้ข้อ14นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแบบใหม่อะไรเนี่ยสีสันไม่ใช่เรื่องสวยสวยอันนี้ก็จะคล้ายอันอื่นเหมือนกันประมาณว่าไม่ใช่แค่เรื่องสวยอะสีสันมันควรจะให้ความหมายด้วยให้ความหมายหรือมีการโน้มน้อมอารมณ์ผมมองว่าสีสันมันควรจะเล่าเรื่องด้วยอันนี้จริงๆเราบางทีน่าจะปกติใช่ไหมไม่อย่างผมเนี่ยบางทีก็ลืมไปเรารู้สึกว่าอยากให้มันสวยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันเขาบอกว่าถ้าคุณละเอียดจริงๆอ่ะมันเล่าเรื่องได้ด้วยเหมือนอารมณ์ว่าสีเนี่ยบอกเวลาบอกอารมณ์อะไรบอกเวลาบอกความรู้สึกตัวละครเนี่ยรู้สึกยังไงถ้าคุณใช้สีตรงมันจะช่วยส่งเสริมมันมีอยู่ยุคนึงที่ผมเคยเรียนแบบจริงจังนะเขาจะมีบอกว่าสีเหลืองคือความริษยาอะไรอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ย
ใครฟังโคเพลงไม่รู้นะแบบลองถกกันหน่อยผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่แว็บแรกที่ผมฟังเพลงชื่อ Yellow ของโคเพลงสีเหลืองเนี่ยตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีความริษยา มันเป็นความรักที่แบบมีความริษยาเพราะ Yellow มันเป็นสีที่มีความริษยาอยู่ในนั้นผมฟังแล้วมันคือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสีที่สว่างสดใสมันก็ได้แต่มีความริษยาอยู่นิดนึงหรือเปล่าแต่เรื่องการตีความสีเนี่ยผมเคยเสิร์ชอยู่ช่วงนึงบางทีตำราแต่เรื่องก็ตีความไม่ตรงด้วยนะเออคือหลักอ่ะมันตรงแดงคือร้อนอะไรเงี้ยสีง่ายๆแต่บางสีเนี่ยบางทีแบบโอ้คิดมากแล้วบอกว่าสีเทานึกถึงเมืองเหมือนคอนกรีตป่ะเอออะไรเงี้ยแต่มันมีบางอันที่แบบสีเทาผมนึกถึงซักเคอร์เบิร์กอะใส่เสื้อสีเทาสีกลางๆบางทีก็ตีความนั่นแต่จริงๆอันเนี้ยมีอันนึงที่ผมจำได้ในบทความเนี่ยแต่มันไม่เกี่ยวกับบทคือเพื่อนของโมเบียสคนนี้เขาบอกว่าโมเบียสเนี่ยเป็นคนใช้สีเขียวเก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยรู้จักมาแล้วเขาบอกว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่คุมยากซึ่งอันนี้ไม่รู้ใครมีประสบการณ์เรื่องการคุมสีเขียวเขาเคยผมเคยเรียนอย่างนี้พี่มีอาจารย์อยู่คนนึงบอกว่าสีเขียวเนี่ยเวลาคุณจะจัดดิสเพลย์เหมือนดิสเพลย์หน้าห้างอะไรเงี้ยถ้าคุณใช้สีเขียวในปริมาณมากอ่ะมันจะเบื่อหน่ายง่ายผมจริงมากๆนั้นสีเขียวกับสีส้มผมบอกเบื่อหน่ายง่ายจริงป่ะก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจต้องเพราะว่าเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าทำไมสีเขียวมันเป็นสีที่คุมยากที่สุดเขาบอกว่าโมเบียสเป็นคนใช้สีเขียวเก่งที่สุดเขาเลยรูปนี้มาประกอบเป็นตัวเขียวจริงแต่จริงอันนี้ก็ถูกองค์ประกอบสีโคตรจะ 100% นะมีสีตรงข้ามใกล้เขียนตรงข้ามเข้าไปแทรกนิดนึง80 20 อะไรพวกนี้สมมติมีเขียว 80% ให้ซึ่งเขียวเป็นสีเย็นก็ให้มีสีร้อน 20% แล้วจะงามอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ผมเพิ่งอ่านนี่มาด้วยเคยเห็นแชร์กันป่ะตำราทฤษฎีสีของอาจารย์สิงห์นะแบบฉบับดั้งเดิมอ่ะเป็น PDF อ่ะที่ก็แชร์กันเอ้ยบางอ่านในนั้นพออ่านแล้วก็แบบคือมันเป็นเหตุผลที่ไม่รู้เขาไม่สอนกันแล้วหรือว่าเขาบอกไอ้เรื่องสีตรงข้ามเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าการที่เราต้องใส่สีตรงข้ามไปในงานมันไม่ใช่แค่ว่ามันเป็นทฤษฎีนะเขาบอกว่าสีตรงข้ามมันมีอยู่ทุกสีอยู่แล้วแต่ว่าสมมติเราเห็นสีฟ้าเนี่ยแล้วเราไม่สีส้มเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับการดูดกลืนแสงใช่ไหมแต่ถ้าเราลองจ้องมองสีฟ้านานแล้วเราเปลี่ยนไปมองจะกลายเป็นสีขาวมันจะเป็นสีส้มก็เป็นหลักการวิทยาศาสตร์อ่ะหมายความว่าในสีฟ้านั้นก็จะมีพลังของสีส้มใช่แต่เราไม่เห็นแค่นั้นเองเพื่อจะให้เห็นเนี่ยบางทีมันก็จะต้องมีวิธีการใช่เพราะนั้นเวลาทำภาพอ่ะก็เลยใส่สีส้มเข้าไปเลยมันก็จะไม่ดูแปลกซึ่งอันนี้จริงๆถ้าใครไม่เคยลองเป็นเหมือนเกลี่ยเข้าไปในสีฟ้าอ่ะนี่มันเป็นปรัชญานะเหมือนในสีเย็นมีร้อนในสีร้อนมีเย็นคือไม่เชิงเกลี่ยเท่าไหร่เพราะถ้าตรงข้ามจริงๆนะถ้าเกลี่ยมันจะเน่าไม่เพราะบางทีก็เห็นเนี่ยอย่างพวกที่พวกเอ็กซ์เพรสชันนิสต์อ่ะคือแบบเขาจะมีสีปนอยู่ในคือนั่นแหละอย่างนั้นแหละภาพรวมจะเห็นสีฟ้าเขาเป็นฟ้าเป็นสีฟ้าแต่ในสีฟ้าจะมีสีชมพูสีม่วงอะไรคือหมายถึงว่าแทรกไปเลยอ่ะคือถ้าใครไม่เคยใช้จนสุดแปลกเช่นแบบเอ้ยเราจะเขียนรูปปากเราใส่สีแดงทำไมวะสมมตินะแต่จริงแล้วทุกคนแทรกไปนิดนึงอ่ะคือไม่ใช่แบบเป็นผลไม้สีแดงนะคือตามต้นตามอะไรตามใบก็ตรงเงาแสงสีแดงนิดนึงอ่ะคือในความเป็นจริงแล้วสีมันไม่ได้แยกกันอยู่ขนาดนั้นใช่แล้วจะไม่แปลกเราสึกการเมืองเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเทปนี้อาจจะมีคนฟังเยอะนะถ้าเราข้ามไปเรื่องนั้นนั่นคือนี่มันเป็นปรัชญานะคือทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ได้แบบเขียวเป็นเขียวแดงเป็นแดงขาวเป็นขาวดำเป็นดำขนาดนั้นเราฟังตรงไม่ได้ขนาดนั้นมันมีสิ่งตรงข้ามอยู่ในนั้นเสมอโลกมันไม่ได้ง่ายกันนะอ่ะหัวเกิดมาเร็วกันนะตอนแรกนึกว่าจะแบบว่า15อันเนี้ยชัดเจนมากเริ่มอาชีพด้วยเรื่องสั้นเริ่มอาชีพด้วยเรื่องสั้นเนี่ยแล้วคนที่ทำตามกฎเนี่ยเป๊ะมากเลยอ่ะคือโอโทโมะนี่ไงโอโทโมะซีโร่เนี่ยก่อนจะเขียนอากิร่าเนี่ยเขียนเรื่องสั้นแบบทดลองมาทุกแนวเท่าที่จะเขียนได้แล้วอ่ะแล้วปั้นมาเขียนเรื่องยาใช่ผมก็เริ่มสั้นแต่จนวันนี้ไม่ได้เขียนยาวเริ่มยังมีสตาร์ทอยู่เลยว่าอันนี้มันต้องใช้กับประเทศที่มีอุตสาหกรรมแล้วก็คือประเทศเรามันไม่นับหรอกก็ยังหนุ่มไงเพิ่งเริ่มยังหมูอ่ะหมูไตพักอ่ะก็ถ้าจะเขียนเรื่องสั้นตลอดเวลาเลยนะผมอาจจะเหมาะกับอุตสาหกรรมแต่ในบ้านเราก็ได้ในความของโมเบียสคือ
มันเป็นการฝึกคืออย่าไปทำเรื่องยาวมันจะคุมไม่อยู่อ๋อเออเป็นไปได้ฝึกเขียนเรื่องสั้นให้มันเอาอยู่ก่อนนะแล้วค่อยไปเขียนเรื่องยาวถ้าเรื่องสั้นยังเอาไม่ลงเนี่ยเราก็ฝึกเพียงหน่อยก็อาจจะดีซึ่งจริงผมว่าจะกลับลำจะแก้ไขอะไรยังทันเนี่ยถ้าซัดเรื่องยาวเลยแบบอาจจะกลัวไปเลยได้ไหมจะไปเจอสิ่งที่เรียกว่าออกทะเลเออจริงจริงการ์ตูนมังงะก็จะเป็นอย่างนี้นะเดบิวต์มันจะมีตอนเดบิวต์หมายถึงว่าการ์ตูนดังๆทุกเรื่องอ่ะมันจะมีตอนทดลองตอนบอกวันพีซแต่ก็บอลมีหมดแหละถ้าไปหาอ่านกันแต่ว่าแต่เนี้ยเขาหมายถึงว่าเขียนเรื่องสั้นเยอะๆเยอะๆเลยซึ่งคนที่เขียนเยอะแบบนี้ผมก็ที่จำได้ก็โอทโมะแล้วก็คนเขียนมอนสเตอร์ชื่ออะไรนะนาโอกิวิศวะเออคนนี้ก็เขียนเรื่องสั้นเยอะนะเขียนเรื่องสั้นเยอะแล้วก็ก่อนจะมาเขียนเรื่องยาวอะไรเงี้ยเออจริงๆผมก็เป็นนะก่อนผมจะได้เขียนเนี่ยผมเขียนคอลัมน์มาก่อนแล้วผมเขียนคอลัมน์อยู่ตั้งนานหลายปีเหมือนกันนะแต่ผมไม่มีผลนะมันทำให้เราไม่กลัวหน้ากระดาษเนี่ยเกิดต้องรับภาระใหญ่ขนาดเขียนเรื่องยาวแล้วแบบโอ้โหมันเจอความยากแต่แรกมันสยองขวัญกันนะแล้วมันเป็นการฝึกแบบจบงานอะคือเนี่ยอย่างที่กราฟพี่ให้บอกเนี่ยถ้าไปเริ่มเรื่องยาวเลยเนี่ยบางคนไปวางใครแม็กตอนที่5เนี่ยแต่พวกนั้นนั้นเอาไม่อยู่ไงมันต้องฝึกแบบตกจังหวะให้ลงก่อนเขียนเรื่องสั้นหน้าเดียวจบครั้งแรกผมก็ตกใจนะว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้รอดวะ พอรอดได้ก็กระหยิ่มยิ้มย่องไว้พอคราวนี้มาเจอแบบ16หน้า มันยากละขึ้นเขาอีก1ลูกไว้ชนะ16หน้าได้มาเจอ90หน้าโหดมากเลยทรมานตอนนี้200 300หน้าแล้วตอนนี้300หน้าเขียนมาเขียนไปทุกปีนะแต่ก่อนหน้าเดียวเนี่ยจะเขียนกี่ช่องจะจบที่ช่องไหนบางทียังนึกไม่ออกกันนะผมก็ยังลังเลเฮ้ยต้องช่องนี้ใหญ่ช่องนี้เล็กอะไรมันเป็นเหมือนกันนะโหแต่ถ้าเริ่มอย่างนี้ทำให้เราไม่กลัวใช่ๆแล้วผมว่าเรื่องสั้นมันพลาดมันก็ไม่เสียหายอะไรไงถูกมั้ยแต่ถ้าเรื่องยาวที่คุณตั้งใจจะเขียนเนี่ยแล้วมันพลาดอ่ะเพราะเรื่องต่อไปให้เราคิดเรื่องเป็นเรื่องยาวเราคิดเป็นเรื่องสั้นก่อนก็ได้เหมือนเทสเหมือนอะไรมันก็จะไปเกี่ยวข้อที่ระมัดระวังการนำเสนอตัวตนเหมือนกันนะเนี่ยแล้วภาพนี้เป็นภาพที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนภาพร่างของโมเบียสเออนี่คือตอนที่บอกของโมเบียสแล้วผมมาเห็นกับบทความเนี่ยซึ่งเพื่อนเขาเหมือนเก็บไว้อ่ะผมไม่เจอที่หนังสือเล่มอื่นก็เลยนะแล้วแบบโหตอนที่บอร์ดก็ใช้ได้อยู่นะเออแล้วก็มีความหยาบอยู่เหมือนกันนะตอนที่บอร์ดเคลียร์จริงๆอ่ะเห็นอันนี้ก็มีกำลังใจเหมือนกันนะตอนที่บอร์ดแล้วก็มีความใกล้เคียงผมเย็นเหมือนกันคุยได้แต่งานจริงตอนที่บอร์ดจริงมันเหมือนกันทุกคนคล้ายๆกันทุกคนบอร์ดโอโทโมะโอโทโมะนะไปเปิดหนังสืออากิระขับดูของจริงเดี๋ยวว่ากันเออละเอียดเป็นงานจริงกูอีกนี่อันนี้อันนี้เป็นการ์ตูนอันนี้เป็นการ์ตูนสั้น2หน้าของโมเบียสซึ่งอันเนี้ยลองดูเดี๋ยวผมจะค้างรุ่นนี้ไว้ในวิดีโอไว้นานนิดนึงแล้วกันอันนี้2หน้านะไม่ได้ต่อกัน6ช่องนี้นะเป็นแบบเป็น1หน้ากับ1หน้าขนาด2หน้าเนี้ยยังต้องตีความเนี่ยว่าเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรแล้วมันผมว่ามันตีความไปได้ตามประสบการณ์เออเนี่ยเอาเห็นมากเห็นมันแบบผมก็ดูตั้งนานนะแล้วก็ลองตีความดูผมก็ตีความเรื่องการคุมขังกับอิสรภาพอ่ะประมาณว่าคนนี้มันถูกขังอยู่แล้วนี่ผู้คุมใช่ไหมแล้ววันหนึ่งไอ้นี่ก็ลอยคือไอ้นี่เป็นสไตล์โมเบียสเลยนะไอ้ความเซอร์เรียลเนี่ยลอยแล้วก็เหมือนจะแหกคุกไปได้อ่ะแล้วผู้คุมยิงเนี่ยร่วงปรากฏว่าเหมือนไอ้นี่ไปอิสระเหมือนวิญญาณอิสระแล้วก็ผู้คุมถูกคุมขังแทนด้วย อะไรไม่รู้อันนี้ก็อาจจะผิดนะด้วยความนึกถึงเพลงนี้ครับพี่เพลงจำเลยรักครับเชิญคุณลงทันบรรจาใช่แต่พอไปจำเลยรักที่มันตัวแต่ขังหัวใจไม่ได้ความรักระหว่างผู้คุมกับนักโทษใช่ใช่ครับอาจจะกิลตี้อาจจะพ่ายแพ้ในที่สุดมันคือตอนนี้บอร์ดจำเลยรักพี่นี่คือคุมเรื่องตั้งให้อยู่ก่อนและอันนี้หัวนี้ผมชอบประโยชน์ในพวกนี้มากคนเราพ่ายกันได้ข้อ16คนราวปากกันได้มันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าบ่นหลักคิดไม่อย่างนี้เลยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่าบ่นดันความเพลงแค่จดจำและพยายามไม่พลาดครั้งที่2ซึ่งอันนี้มันตรงกับปัจจุบันมากเลยรู้ไหมปัจจุบันเราดราม่ากันง่ายมากเลยเนี่ยดราม่าเข้าใจไหมบางทีเราทำพลาดอะไรนิดเดียวอ่ะโหดราม่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วผมรู้สึกว่าเวลาคนมาดราม่าเรื่องความเห็นตัวเองอ่ะผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้อะไรเขาไม่คิดจะเอาไปแก้ไขหรือไปอะไรคือ
ถ้าจะเอาไปแก้ไขดีแต่ว่าถ้าเป็นการซ้ำเติมตัวเองก็เอาประมาณหนึ่งพอผมว่าบางทีดราม่าเหมือนการหาแนวร่วมอ่ะเพื่อที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่พลาดหรอกมันไม่ผิดมั้งไม่ผิดมั้งมีคนเห็นด้วยกับเราไหมมาเลยตอนนี้มันเรื่องมันนี่ไม่ให้รู้ตัวชื่อเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงเขาพูดถึงเรื่องงานแต่ผมแปลสั้นแล้วมันดูแบบเป็นเรื่องชีวิตดีมันก็เขาบอกว่างานชิ้นหนึ่งอ่ะถ้ามันเฟลอ่ะก็ไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องไปเสียใจมากหรอกทุกคนทำงานผิดพลาดกันได้ไม่ใช่งานทุกชิ้นจะมีคุณภาพดีไม่ได้ทุกชิ้นหรอกใช่ไหมอันนี้ยิ่งแบบโคตรจะแบบเข้าแล้วจะควรทำงานนะข้อ 17อย่าเถียงให้ถามอันนี้เขาพูดถึงการส่งงานยิ่งเป็นงานเดบิวต์อ่ะสมมติว่างานที่ลงตะกร้าเวลาคุณส่งงานไปให้บก.คนหนึ่งอ่ะแล้วเขาไม่รับงานคุณเนี่ยแล้วคุณต้องการคำอธิบายเนี่ยอย่าไปเถียงกับเขาไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาตัดสินไปแล้วว่างานคุณเนี่ยไม่มีคุณภาพที่จะผ่านการเถียงไม่ได้อะไรแต่ควรจะถามเขามากกว่าว่าทำไมการถามเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงเหรอถึงตัดสินใจแบบนั้นแล้วเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าทางทีมนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าคือมันไม่มีใครผิดนะอาจจะตายจะแค่ไม่เข้ากันหรือจริงๆเอ้ยถ้าเราอยากทำงานต่อเนี่ยเราต้องปรับปรุงไปทางนี้หรือเปล่าคือเถียงบางทีก็จะเหมือนไปฝืนใจเขานั่นแหละแต่ถามเขาดีกว่าแล้วเขาบอกว่าไอ้คำวิจารณ์ที่ผลงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่บางทีเราปนเหมือนกันนะคือเราถูกวิจารณ์งานเป็นป่ะคือยังเป็นอยู่เลยนะมันไม่เคยวิจารณ์เราขึ้นอะไรแต่จริงๆแล้วเราลืมแล้วเขาไม่รู้จักเรานะเขาวิจารณ์งานเราอยู่อันนี้เขาบอกอย่าไปคิดเป็นเรื่องส่วนตัวมีหนุ่มเขาครูไปแล้วนะใช่ใช่อันนี้ก็เบสิกมากเลยงานสร้างสรรค์เนี่ยเกิดจากความผิดพลาดเนี่ยอ๋อไม่ใช่งานสร้างสรรค์เนี่ยมันก่อร่างจากความผิดพลาดแล้วเราไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับเราเองอะไรเราเบสิกกันแล้วสุดท้ายละโอ้มารูปวาดเนี่ยคือสารหนึ่งคนแปลกหน้าว่าอันเนี้ยถ้าเป็นการบรรยายมันคือแบบโมเมนต์แบบจบสวยๆแบบขลุกอะขลุกกำลังหลอกรูปวาดคือสารจากคนแปลกหน้าสารถึงคนแปลกหน้าถึงคนแปลกหน้ามันก็เหมือนกับว่าเราส่งแบบสารไปถึงคนที่เราไม่รู้จักจริงๆการทำงานมันก็เป็นแบบนั้นนะงานจริงๆมันอาจจะไม่ต้องครอบคลุมถึงแค่รูปวาดนะถึงทำงานถ้าเราทำงานประเภททำงานศิลปะชิ้นนึงอ่ะเพลงหรือวรรณกรรมมันก็เกี่ยวได้หมดนะคนที่รู้จักและไม่รู้จักเราไม่ควรจะเขียนให้แบบว่าล้วนเองใช่ป่ะเราควรจะเขียนให้คนที่เขาไม่รู้อะไรกับเราแต่เขารู้เรื่องเดียวกับเราได้ลุงลุงหมายความงั้นป่ะครับใช่แล้วประมาณนี้แหละแล้วก็เขาพูดอย่างนึงคือว่าอย่าปิดตัวเองอย่าเขียนแต่สิ่งที่ตัวเองรู้ขนาดนั้นนะเราควรจะเปิดตัวเองออกไปเรียนรู้เรื่องอื่นในโลกเพื่อมาเล่าให้คนอื่นเออใช่ผมชอบมากแล้วเนี่ยคืออันนี้ผมไม่ได้แปลมาแต่ผมจำได้เขาบอกว่ามันมีโอกาสที่งานเราเนี่ยจะถูกอ่านโดยคนเอธิโอเปียคือเขาใช้คำว่าเอธิโอเปียนะแล้วคุณเขาบอกว่าคุณก็ต้องเขียนงานที่แบบถ้าคนเอธิโอเปียมีโอกาสอ่านเนี่ยเขาก็ต้องสามารถได้รับความรู้สึกนั้นจากคุณไปด้วยอ่ะเพราะนั้นมันเหมือนว่าอยากเขียนงานที่มันเฉพาะกลุ่มหรือเจาะจงเกินไปงานมันไม่กว้างจริงๆอ่ะเฉพาะแค่ไหนก็ได้นะแต่ว่าให้มีการอธิบายเราเขียนเรื่องแปลกสุดๆแต่ว่าถ้าเราสามารถอธิบายความแปลกนั้นให้ใครๆก็ได้เข้าใจได้เนี่ยเราก็เขียนได้ทุกเรื่องใช่ใช่เขาบอกอย่าไปจินตนาการแค่คนที่เราคิดว่าจะอ่านนะมันมีคนที่เราไม่คิดว่าจะอ่านงานเราด้วยเราต้องคำนึงถึงคนกลุ่มอื่นด้วยแต่ในขณะที่ว่าหนูเวียดเขียนงานเซอร์มากแม่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหตุผลของการที่งานเขามันไม่ได้ใช้สิ่งที่มีในปัจจุบันเขียนไงมันเป็นงานแฟนตาซีเป็นงานที่เขาสร้างโลกเขาเองทำให้โมบีเอสเนี่ยผมว่าจะเป็นความคิดนี่แหละที่ทำให้เขาเขียนการ์ตูนบ้าออกมาบ่อยเพราะว่ามันเป็นภาษาสากลมันไม่ต้องการแปลอะไรเลยผมเคยซื้องานของเขาที่แปลเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะซึ่งก็เปลี่ยนแค่ตัวเฮดบนปกอะครับข้างในเป็นการ์ตูนใบเนี่ยผมก็คือโลกแฟนตาซีมันใครก็เข้าใจได้เพราะมันคือการสร้างโลกใหม่มันไม่ได้อ้างอิงว่าเฮ้ยเรื่องนี้เกิดที่ฝรั่งเศสที่เมืองนี้ตึกนี้คนที่เคยผ่านเมืองนี้ถึงจะอินอะไรเงี้ยอันเนี้ยสโคปงานแบบแปลว่าจะมีแค่คนในเมืองนี้อินหรือไงคุณอยากให้งานจะมีคนอ่านแค่
เมืองนี้หรือไงอะไรเงี้ยเรื่องนี้ผมเรียนรู้กับตัวเองนะแล้วแบบดีใจด้วยนะคือช่วงหลังเนี่ยคือไปเซ็นหนังสือทุกปีใช่ไหมแล้วสิ่งที่เจอเนี่ยเด็กตัวกระเปี๊ยกนะครับน้องตัวนิดเดียวปออะไรก็ไม่รู้อะไม่เกินปอ6หรอกถือขวานมาแบบรู้สึกผิดไงยังไม่ถือขวานไม่ถึงอะแต่มากันเป็นแก๊งนะเป็นแก๊งเลยพี่วาดเด็กหัวไฟให้ด้วยคือเซ็นหนังสือจะวาดรูปให้อย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงเลเวลประถมเลยอย่างเงี้ยวันนั้นน้องผู้หญิงมาเด็กตัวนี้เดียวนะตัวเล็กๆเลยอะมาถึงแบบวาดให้หน่อยแล้วขอถ่ายรูปด้วยพอขอถ่ายรูปปุ๊บมีกระโดดเข้าอ้อมอกกันว่านี่ถ้าน้องโตนี่อยากอย่างนี้นะเมียพี่ยืนตลอดนึกภาพคุณลุงซานต้าเหมือนกันนะที่ไปอยู่ตามห้างแล้วก็มาถ่ายรูปโอ้โหกดโต๊ะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็มีครับเยอะมากคือผู้ใหญ่แบบเกษียณแล้วอย่างเงี้ยก็อ่านได้อย่างเงี้ยบางคนนะเขินเลยคือน้องผู้ชายมาขอลายเซ็นก็แบบชอบเรื่องไหนนะครับบอกเปล่าที่แม่ยืนอยู่ข้างหลังแม่มาซื้อผมไม่ได้ขายตอนนี้มีรุ่นแม่แม่เขินไงแม่เขินแต่จริงๆที่เราบอกว่ามีแฟนเด็กรุ่นเด็กมาเยอะขึ้นมาเลยเป็นหลังๆที่เขียนบุบบิบบ่อยมากหลังแบบว่าสร้างบุบบิบขึ้นมาแล้วแบบจริงๆอ่ะคนไม่ค่อยรู้ด้านหนึ่งของผมเลยคนจะนึกว่าพี่แม่งแบบคีปดาร์กอย่างเงี้ยไม่เลยคือผมอ่ะงานที่ผมทำได้มีความสุขนะคือถ้าผมไปทำงานในซาริโออ่ะผมมีความสุขมากอ่ะสายป๊อปเลยฮะโอ้ยวาดอะไรแบบสปอนบ๊อบเนี่ยของโปรดผมเลยผมซื้อมาเป็นซีซั่นแบบเป็นแพ็คอ่ะเป็นกล่องแบบมาสเตอร์แบบดีๆเนี่ยเพื่อจะมาดูแล้วผมดูจริงจังแล้วเห็นจอยแต่การดูอะไรเวลาเหตุผลนี่บางทีก็เป็นความบันเทิงที่ไม่เร็วนะแบบว่ากูไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยให้มันผ่านไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยหลังๆนี่จริงชอบแบบแฟนหนังสือเด็กๆวันนั้นมีคนหนึ่งขอเล่าหน่อยเป็นเหมือนเขาป่วยแบบน่าจะเป็นทางสมองนะครับเขามายืนอยู่แล้วผมได้ยินเขาจิ้มไปที่หนังสือผมแล้วเขาเล่าให้เพื่อนเขาฟังเขาบอกว่ามีความเป็นยุโรปอยากคายนิดหน่อยผมเราเป็นการวิเคราะห์โปรแกรมในงานแต่ว่าน่าสนใจแล้วตอนหลังเขามาขอลายเซ็นผมเชื่อไหมเขาเป็นคนที่ขอลายเซ็นได้ชัดเจนที่สุดในการพูดช้าๆของเขาไม่พูดผิดเลยสักคำเดียวเขาบอกสิ่งที่เขาต้องการชัดเจนช่วยเซ็นให้หน่อยผมก็ถามอยากได้ตัวอะไรไหมครับผมวาดให้เขาบอกเอาตัวที่เป็นความโกรธจากเรื่อง Inside Out โอ้โหบอกว่าผมวาดไม่ค่อยเก่งนะวาดแบบที่ผมคิดได้ไหมตามที่ถนัดอายุเท่าไหร่ยังไม่น่าจะเกินมหาลัยปีต้นๆแล้วครับแต่ตัวนั้นมันก็มีฟีลลิ่งเหมือนหัวไฟนะหรือว่าเขาลิงก์กันป่ะเขาแบบเหมือนกับทีแรกให้เขามีพี่สาวมาด้วยแล้วพี่สาวเขาอ่ะพี่สาวหรือน้องสาวไม่รู้นะแต่เหมือนเขาดูแลกันเนี่ยเขาก็ดูจะเป็นห่วงนะว่าน้องคนนี้จะคุยกับผมได้ไหมอะไรเงี้ยคือเห็นผมแบบวุ่นแทนหลายคนอย่างเงี้ยผมกลับรู้สึกว่าน้องคนนี้คุยง่ายที่สุดเลยชัดเจนมีการวาดซ้ำกับงานของซองวิทย์นี่ฟังดูเหมือนก็ใช้หมอดูแบบสัมผัสพิเศษนะแบบว่าถ้าจะฟังอยู่ได้นะอาจจะฟังอยู่ได้นะก็ขอบคุณนะครับผมดีใจมากๆเป็นเกียรติน่าจะเป็นตัวละครเดียวที่ไม่ใช่ของอัพที่เซ็นในวันในช่วงนั้นหรือเปล่าเป็นคนที่ขอไม่เหมือนใครแล้วเขามีโมเบียสเนี่ยบรรยายครั้งเนี้ยมีคำสรุปอยู่คำหนึ่งยังไม่จบอันนี้เป็นคำสรุปปิดนักวาดภาพเนี่ยคือคนที่โชคดีสุดในโลกบิวนะครับเมื่อกี้เกือบหล่อนี่หล่อก็อีกหล่อก็เองนะแล้วอันนี้ก็แต่มองในมุมเองก็เข้าข้างตัวเองนะนักดนตรีบอกนักดนตรีมีความสุขที่สุดเลยผมเคยเจอมือกลองคนนึงก็พูดแบบนี้อันนี้ก็ในการพูดแต่ว่าถ้าเราไปนักวาดก็รู้สึกดีนะที่แล้วก็ปิดท้ายด้วยรูปนี้แต่ถ้าช่วยขยายความก็คือคนที่มีความสุขกับอาชีพตัวเองนะคือคนที่โชคดีที่สุดเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเราทำสิ่งที่เราชอบมันจะเหมือนไม่ได้ทำงานใช่ไหม
แต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าทำงานคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเหนื่อยมันจะบอกเราเองว่าออกไปทำงานอยู่มึงเลยจุดแบบว่าของชอบไปแล้วแต่ถ้าเพลินจนไม่รู้สึกเหนื่อยอันนั้นงานเล็กแล้วก็ปิดท้ายรูปนี้อันนี้ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในสไลด์หรือว่าความชอบส่วนตัวผมเอามาใส่เองนะอันนี้เป็นรูปที่โอโตโมะเขียนทริบิวล้ำลึกให้โมบิอัสวันที่เสียชีวิตสวยเลยนะไม่แน่ใจว่าจริงๆเนี้ยน่าจะเขียนก่อนนะเป็นภาพประกอบที่หรือเป็นวันในงานไหนเออเอ็กซิบิทเพราะว่ามันมีรูปที่โมบิอัสเขียนอากิระเขียนตัวทิสโออ่ะอ๋อทิสโอเห็นป่ะอ๋อจำได้จำได้ว่าในรูปคู่กันอ๋อรูปคู่กันมาเขียนให้กันอ่ะคือไม่น่าเชื่อนะวันหนึ่งคนที่ชอบงานของโมบิอัสอ่ะไอ้เหี้ยคุยินโซนี่เราจะไปเจอโอโตโมะได้เขียนงานเพื่อแบบคือเหมือนแบบมีคนที่เราชอบเมื่อวิโอโตโมะมาเขียนทีเบลให้ผมแล้วผมก็เขียนเบลแรกกันอ่ะคนที่เราชอบมาเขียนทีเบลให้เราเพราะเฮียน้ำตาไหลแน่คงแบบแล้วโหโดนบิวอ่ะไปอเมริกาเลยไปฮันนี่ไกแมนนี่แหละจองเลยจองตั๋วเลยแล้วรูปนี้ถ้าตอนเห็นครั้งแรกที่ผมตอนนั้นยังไม่อินกับโมเบียสเท่าไหร่นะแต่จำได้มันเป็นรูปที่แบบสวยโคตรสวยอ่ะแล้วรู้สึกว่าคนทีเบลเนี่ยเอาตัวเองไว้นิดเดียวอ่ะแล้วก็ทีเบลกับคนนี้ก็ชอบมากกว่าคือไม่ได้แบบบางคนแบบผมเนี่ยแบบสมมติคนที่อาจตาใหญ่มากนะเขียนทีวีคนอื่นก็จริงนะตัวละครตัวเองบุ้มบางทีก็นั่นเหมือนกันก็ประมาณนี้นะคือเทปนี้ยังไงก็ตามโมบิสนี่ก็ถือว่าถ้าสายวาดไม่ควรพลาดที่ควรจะชอบข้อนึงวะผมมีข้อที่ผมชอบที่สุดหายไปเว้ยข้อไหนผมอ่านอันเดียวกันหมดเนี่ยหรือว่ามีเด็กที่คุณจำมาเหรอหรือจำมาตลอดที่มันไม่ใช่หรือเป็นคนอื่นวะมันมีอันหนึ่งโมเบียสนี่แหละก็บอกว่าอันนั้นอาจจะเป็นทริปทั่วไปมันอาจจะมาสัมภาษณ์ไม่หรอกมาอาจารย์นี้แหละแต่ว่าจริงทริปพวกนี้มันไม่ได้สั้นอย่างนี้อันนี้ผมรวบมาเองสรุปจริงมันมีคำอธิบายเป็นดีเทลเรื่องเพลงเขาบอกว่าเวลาวาดอ่ะเขาไม่เปิดเพลงเขาบอกว่ามันจะแบบโน้มน้าวภาพแบบไปตามเพลงก็มีผลอยู่พอพูดมาแล้วคุณแล้วน่าจะใช่แหละแต่ตึงไม่ได้แปลมาประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวเพราะเมื่อก่อนผมเปิดเพลงตอนทำงานนะแต่พอไอ้รูปยากๆอ่ะต้องปิดเพลงทุกทีแล้วเรารู้สึกว่างดีเพราะอารมณ์เพลงกับภาพอาจจะไม่ตรงกันมันก็ทำให้เราจูนไม่ติดใช่คือไอ้เพลงเนี่ยมันเป็นทฤษฎีจริงๆนะเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับจังหวะการเต้นหัวใจเพลงเร็วที่มันเป็นเร่งเพลงช้ามันเป็นหน่วงเวลาเราจะนอนอะไรเงี้ยมันก็จะแบบช่วยให้เราหลับง่ายฟังเพลงช้าสวยละเกิดฟังเพลงเฮฟวี่อยู่แล้วไฟดับกูจะหยุดเต้นเลยวะกำลังแต่ก็ไม่รู้นะไม่นะมีสตีเฟนคิงเนี่ยบอกว่าเขียนหนังสือเนี่ยชอบเปิดเพลงเฮฟวี่เมทัลเปิดให้มันอบอุ่มตัวจะฟังยากแต่เรานั่งนึกดูบางทีนั่งเปิดเพลงแล้วแบบจังหวะกระชากมากบางทีมันเราไปนึกตามแล้วแบบมันจังหวะมันเพี้ยนๆอยู่เลยใช่แล้วที่ถ้าหายเลยไม่ถ้าสมมติว่าคิงฟังเมทัลแล้วมันจะเอาคำในหัวมาเขียนได้หรอองงอย่างเงี้ยนะไม่หรอกแต่ว่าพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนมากกว่าอย่างหลังๆผมสายกลางก็คือเปิดเพลงบ้างแต่เปิดไม่ดังแล้วก็เปิดให้เข้ากับรูปที่วาดอย่างนี้ต้องทำเพลงอย่างนี้ต้องเลือกเพลงทุกวันทำเป็นเพลย์ลิสต์เลยบางทีนะรูปหนึ่งอ่ะเปิดอยู่เพลงเดียวเป็นรูปเพราะมันหาเพลงที่มันเข้ากันไม่ได้แต่ผมไอ้ต่างนิดนึงคือผมชอบฟังรายการคุยมากกว่าระหว่างทำงานเพราะว่าพอเปิดเพลงกันเนี่ยเราจะคิดอารมณ์ใช่ไหมผมมันต่างไปอย่างนึงคือว่าบางทีมันฟังแล้วเพลินบางทีรูปอ่ะเราเลยเป็นโหมดออโต้อ่ะสมมติตัดแก้งเงี้ยจะตัดเพราะมันเพลินไงตัดทั้งที่จริงๆบางจังหวะมันต้องหยุดคิดว่ารูปนี้มันควรหยุดได้ยังอ่ะหรือว่ามันควรจะแบบมันควรจะเน้นตรงนี้แบบว่าแล้วก็แบบพอแล้วมั้ยมันเคยเป็นอ่ะตอนล่างสวยกว่านี้ด้วยว่ะตัดตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นวะกูไปเรื่อยสวยนะวะอันนี้เป็นนะอันนี้เป็นอันว่าแต่ละคนอาจจะมีรายละเอียดต่างกันแต่นานๆผมก็ฟังเป็นเทปเหมือนฟังอย่างหน้าแมวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือมีช่วงหนึ่งทำงานที่บ้านหนักๆเนี่ยฟังจนหมดทุกรายการคุยแล้วแบบไม่มีแล้วอ่ะเนี่ยอย่างเทปของเรามันก็เหมือนกันนะเดโดมังกาที่บอกว่าฟังตอนไหนดีก็ฟังตอนไหนดีผมได้ยินหลายคนที่ทักมาแล้วก็บอกฟังตอนทำงานเรียนน่ะมันจะมีแบบ
รู้สึกจะมีทางสถาปัตย์ด้วยนะสถาปัตย์ก็แบบผมทำตอนผมทำงานดึกๆครับพี่เพลินดีมากเลยแบบรู้สึกว่าคือมันเหมือนกับมันบรรยากาศของการมีคนอยู่ด้วยเราแกล้งให้ตกใจไหมคุยๆอยู่นะพุ่งแช่เหมือนเล่าเรื่องผีเราจะมีแค่เล่าเรื่องผีตอนนี้ก็มีหลายคนตกใจแล้วว่าถ้าฟังเด็กๆนะอยู่ดีก็ตึ้งขึ้นมาก็เทปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากเหมือนเทปปกติแต่ก็จะเป็นผมถือว่าเป็นเทปไม่เสียค่าตอนวาดรูปนี่ดูเข้มข้นมากเทปดูได้สาระมากดูมีสาระว่าสาระเปี่ยมๆมากนะเพราะตอนจริงมันมีเรื่องให้คุยได้เยอะเลยล่ะคอมเมนต์มาได้นะครับเผื่อเห็นต่างอะไรจะเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยบางเรื่องที่เราไม่รู้อะไรเงี้ยแนะนำแล้วคนที่สามารถทำให้เรามานั่งแชร์ความรู้เราเข้าใจพวกนี้ได้ก็คือร้านทิปดีไซน์ครับอ๋อจบแล้วนี่เราจบแล้วใช่ไหมครับนี่เราจบนี่จบตอนนี้ครับรู้สึกว่าคอยอยากจะสั่งอาหารมานั่งกินข้อที่19จงดูแลสปอนเซอร์ถูกต้องครับอันนี้โมเบียสไม่ได้กล่าวไว้เพราะว่ามันไม่สำคัญกับการบรรยายแต่ศิลปินทุกคนหนูว่าต้องจำข้อนี้ไว้ให้ดีนะครับถ้าเรามีสปอนเซอร์เราต้องรักษาไว้ให้ดีเข้าสู่ครับขอบคุณส่วนนวลสแควร์ครับซอย12เลยซึ่งทิปดีไซน์ทิปดีไซน์เป็นร้านขายเครื่องเขียนนะครับอุปกรณ์งานศิลปะครับแล้วก็ใครจะสับปัดที่บอกว่าเมื่อกี้ฟังระหว่างทำงานแล้วอยู่ไม่ไกลจากแถวจุฬามากนะหรือเข้าเมืองจุฬามาเดินเล่นก็ไปแวะได้คิดซะว่ามาอุดหนุนรายการใช่เราส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณทิปดีไซน์ครับแล้วก็เทมนี้เนื่องจากคอแห้งมากแล้วนะครับขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ไม่คูดาวจบจบครับโอ้ยมือถือดับพอดีนะครับก็ถือว่าจบรายการนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Mangá.